ค่ะโอเคครับ สวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านนะครับรวมทั้งสวัสดีค่ะครับมีทั้งอาจารย์นะครับแล้วก็มีนักศึกษามีนักเรียนเข้ามาอาจจะมีผู้ปกครองด้วยเหมือนกันนะคะใช่ครับมีคุณครูจากโรงเรียนต่างๆนะครับเข้ามานะครับวันนี้มาอยู่ในส่วนของกิจกรรมนะครับแนะนำหลักสูตรไทยนะครับของคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลกันครับใช่ค่ะวันนี้เราพอจะอินเทรนกับเขาได้ไหมคะเนี่ยเราแต่งตัวอะไรกันก็ไม่รู้นะคะเป็นชุดพิธีการใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าน้องๆสนใจอยากจะเข้ามาเรียนกับเราเนี่ยชุดพิธีการจะหน้าตาประมาณนี้นะคะอาจจะดูดีกว่านี้เพราะว่าเราค่อนข้างอายุเยอะแล้วอาจจะดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็จะมีผู้หญิงจะมีโบทายนะคะผู้ชายก็จะมีเน็กไทนะครับนี่ครับโอเคครับเรามาเข้าสู่เนื้อหาของการแนะนำหลักสูตรกันเลยดีกว่านะครับอันนี้วันนี้ที่จะนำพาชวนมานำเสนอนะครับก็คือจะเป็นหลักสูตรไทยนะครับทั้งหมดนะของคณะวิทยาศาสตร์นะครับระดับปริญญาตรีนะครับมีทั้งหมด6สาขาด้วยกันครับอาจารย์ค่ะก็เริ่มต้นด้วยสาขาวิชาคณิตศาสตร์นะคะแล้วก็ตามมาด้วยนี่นะคะค่ะของคณิตศาสตร์นะคะรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยไปติดตามนะคะในห้องที่เป็นของคณิตศาสตร์หรือว่าห้องที่เป็นของแต่ละสาขานะคะให้ดูไว้ก่อนว่าแบนเนอร์ของแต่ละสาขาเนี่ยสุดยอดแค่ไหนนะคะถัดมาเป็นหลักสูตรอะไรคะจันแจ๊คถัดมาเป็นหลักสูตรชีววิทยานะครับหลักสูตรชีวะนะครับมีแบนเนอร์สวยงามมากเลยนะครับมีการทางด้านการศึกษาหลายด้านมีธุรกิจธรรมชาติเกษตรนะครับแล้วก็ด้านอื่นๆอีกเยอะแยะเลยครับค่ะสีเขียวมาเลยนะคะครับหลักสูตรถัดไปนะครับหลักสูตรอาจารย์แจ็คเลยหลักสูตรไบโอเทคนะครับหรือหลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพนะครับเป็นศาสตร์ประยุกต์นะครับเป็นสายประยุกต์สายเดียวนะครับในหกหลักสูตรก็ว่าได้นะครับบางคนก็บอกว่าเป็นสายที่ไม่บริสุทธิ์อะไรประมาณนี้เรียกว่างั้นก็ได้ค่ะครับต่อไปนะครับมีฮะเป็นหลักสูตรเคมีค่ะก็เป็นหลักสูตรที่มีประวัติมาค่อนข้างคู่เคียงกับคณะเลยนะคะมีความขลังในด้านความรู้ค่อนข้างสูงทีเดียวค่ะครับหลักสูตรต่อไปนะครับก็เป็นหลักสูตรฟิสิกส์ครับหลักสูตรฟิสิกส์ก็ปกติเด็กๆก็สนใจค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะคะเพราะว่ามีอะไรลูกเล่นเยอะแยะมากมายโดยเฉพาะคนที่ PR ภาคเนี่ยจะคุยเก่งมากๆเลยนะคะโอเคครับเดี๋ยวเราได้ไปเจอกันเนาะนะครับและหลักสูตรสุดท้ายนะครับเป็นหลักสูตรพฤกษศาสตร์นั่นเองครับค่ะใครชอบต้นไม้นะคะพลาดไม่ได้นะคะครับนอกจากนี้ยังเป็นนักสื่อสารด้วยนะครับหลักสูตรนี้นะครับมีต้นไม้นะครับมีออกไปข้างนอกครับอันนี้ก็เป็นทั้งหมดทั้ง6หลักสูตรของเรานะครับอันนี้นะครับนี่เป็นโปรแกรมต่างๆนี่ไปดูตัวย่อกันนิดนึงนะครับหลักสูตร MA นะครับหรือ Mathematics คณิตศาสตร์นั่นเองนะครับหลักสูตร BT Biotechnology นะครับหรือเทคโนโลยีชีวภาพนะครับหลักสูตร BI Biology ชีววิทยาค่ะหลักสูตร CH Chemistry นะครับเคมีนะครับหลักสูตร TY Physics นะครับหรือเป็น Physics นั่นเองนะและ PL นะเป็น Plant Science ค่ะโอเคครับนี่ก็เป็นทั้ง6หลักสูตรนะครับทีนี้คุ้นสัญลักษณ์เอาไว้เผื่อได้มาเรียนด้วยกันนะคะใช่ครับนอกจากนี้นะครับทั้ง6หลักสูตรนี้นะครับแน่นอนนะครับก็จะมีการเปิดรับนะครับ TCAS ในรอบ 1/2 นี้นะครับค่ะ
ใครสนใจนี่เข้าใจว่าเดดไลน์มันจะอยู่ประมาณธันวานี้แล้วนะคะใช่ไหมใช่ครับจะเริ่มเปิดตั้งแต่วันที่1ธันวาจนกระทั่งถึงวันที่24ธันวานี้นะครับซึ่งแน่นอนมีโครงการให้เลือกเยอะเลยนะคะบางคนอ่านแล้วอาจจะเอ๊ะไม่ค่อยแน่ใจเรามาอ่านคร่าวๆให้ดูนะคะโครงการแรกเนี่ยเป็นโครงการความสามารถพิเศษทางวิชาการวงเล็บ6สาขาวิชาหลายๆคนสงสัยค่ะว่าเอ๊ะคืออะไรนะคะจริงๆแล้วมันก็หมายถึงว่าเรายังไม่แยกนะคะว่าเราจะไปสังกัดสาขาวิชาไหนเป็นพิเศษเรายังมีโอกาสได้ค้นหาตัวเองนะคะในโครงการนี้นะคะครับเพราะว่าเนื่องจากปี1ของเรานะครับทั้ง6สาขาวิชาไม่ว่าจะเป็นสาขาไหนที่เป็นหลักสูตรไทยนะครับก็จะมาเรียนในวิชาพื้นฐานร่วมกันหมดเลยทั้ง6สาขาเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็เป็นทางเลือกให้กับน้องๆ นะครับที่คิดว่านะครับยังมีโอกาสในการที่จะตัดสินใจเลือกเข้าภาควิชาที่เฉพาะด้านมากขึ้นหลังจากที่เรียนจบปี1ไปแล้วครับเข้าใจว่าเหมือนว่าคณะวิทยาศาสตร์เราเนี่ยมีช่องทางนี้น่าจะเป็นที่เดียวนะคะนอกนั้นเนี่ยเขาสังกัดภาควิชาไปหมดเลยหมดเวลาค้นหาตัวเองเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าใครไม่มั่นใจค่ะว่าเอ๊ะเราจะไปฟิสิกส์เคมีชีวะคณิตศาสตร์พฤกษศาสตร์ไบโอเทคมาตรงนี้ก่อนได้เลยนะคะมาแล้วตัดสินใจแล้วเราก็มีช่องทางให้เลือกเน้นหรือเด่นไปอีกทางเลยนะคะครับแต่ถ้าเกิดเป็นใครที่ตัดสินใจแน่วแน่มาแล้วนะครับรวมทั้งมีโปรไฟล์ที่ดีก็ขอแนะนำตรงนี้เลยนะครับเข้ามา ในสาขาเฉพาะทางนะครับไม่ว่าจะเป็นคณิตศาสตร์พฤกษศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะและเทคโนโลยีชีวภาพนะครับก็มีเปิดรับรอบ TCAS 1/2 ตรงนี้ในรอบแรกเหมือนกันครับใช่ค่ะหรือถ้าใครตอนนี้รู้ตัวเองว่าอยู่ในกลุ่มของสอวนหรือวมวนะคะโครงการสอวนและวมวก็พร้อมที่จะรับนะคะถ้าเกิดเราสนใจสมัครเข้ามานะคะส่วนโครงการปสวทใช่ไหมคะปีนี้มันจะมีอะไรแปลกๆนิดนึง อันนี้เราต้องไปศึกษากับคุณครูแนะแนวที่โรงเรียนดูเพราะว่ามันจะมีเหมือนคล้ายๆกลุ่มโรงเรียนบางกลุ่มเท่านั้นที่สามารถสมัครได้นะคะครับอาจารย์แจ็คคะถ้าเราสมมติเราสนใจเราสมัครโครงการไหนดีคะสมมติว่าสนใจไบโอเทคเนี่ยค่ะสมัครอันบนดีหรืออันล่างดีแต่ว่ารู้แล้วล่ะสนใจไบโอเทคเนี่ยค่ะถ้าสนใจแน่ๆเลยนะครับอันนี้ก็มาแบบ channel ตรงๆกันได้เลยนะครับเข้าส่งพอร์ตฟอลิโอเข้ามานะครับในโครงการพิเศษสาขาเทคโนโลยีชีวภาพนะครับแต่ทีนี้วิธีการล่ะครับเราไปดูวิธีการกันนิดนึงแล้วกันนะครับค่ะนี่ครับแน่นอนครับจากลิงก์เพจของหน้าเว็บไซต์มหิดลวิชาการนะครับก็มีปุ่มมีไอคอนนะครับเขียนว่าเปิดรับสมัครระบบ TCAS นะครับเข้ามาจาก channel page นี้ก็ได้นะครับหรือจะเข้ามาผ่านทางเว็บไซต์ของคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลก็ได้ก็จะมาเจอหน้าตา TCAS แบบนี้นะครับเป็นระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลนั่นเองครับนะซึ่งTCAS ของคณะวิทย์นะครับในรอบที่1/2ตรงนี้นะครับลองดูข้างล่างนะครับก็จะมีนะครับอยู่ตรงนี้นะครับเขียนว่า1/2นะครับนะฮะเขาก็จะไล่ลำดับเป็นคณะไปหาง่ายๆครับถ้าเกิดเป็นคณะวิทยาศาสตร์ของเรานะครับจะอยู่ที่หน้า2นะครับหน้า2ถึงหน้า3นะครับจะมีหลักสูตรคณะวิทย์ Undergrad อยู่ตรงนั้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครหาไม่เจอมันมีไอคอนให้เสิร์ชนะครับสามารถพิมพ์เข้าไปได้เลยนะครับหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตนะครับของคณะเหมือนวันนั้นอาจารย์เมย์กับอาจารย์ลัพีอาจารย์เต้นะคะมาคุยเรื่องการเสิร์ชของหลักสูตรเหมือนกันเขาแนะนำว่าให้เราเสิร์ชคำว่าคณะวิทยาศาสตร์ค่ะใช่ครับเพราะว่าถ้าเสิร์ชคำว่าหลักสูตรวิทยาศาสตร์เนี่ยเราจะเห็นไปหมดเลยว่าทุกที่ให้ความสำคัญกับวิทยาศาสตร์เพราะฉะนั้นจะเป็นหลักสูตรวิทยาศาสตร์เยอะเลยนะคะใช่ครับโอเคนะครับผมคิดว่านะครับอันนี้ก็เป็นอินโฟเมชันเบื้องต้นอาจารย์เราต้องไปยาต่อค่ะเออแต่ถ้าเกิดสมมติว่าใครนะครับใครที่อยากจะรู้ว่ารับพอร์ตโฟลิโอเนี่ยรอบ TCAS 1/2เนี่ยนะครับเราสามารถชวนไปดูได้นะครับเรามีคลิปในมหิดลวิชาการนะครับที่ถ่ายทอดไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับตรงนี้ก็สามารถทำได้นะครับใช่ดูเราจะได้รู้ว่าทำยังไงถึงจะได้แต้มและอันไหนไม่จำเป็นต้องใส่ก็ได้นะคะโอเคครับอาจารย์มีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับไม่น่าจะมีแล้วค่ะถ้าไม่มีแล้วเราจะไปดูกันนะครับว่า
ผมจะให้แต่ละหลักสูตรนะครับอาจารย์ที่เป็นตัวแทนแต่ละหลักสูตรนะครับมาแนะนำหลักสูตรของตัวเองนะครับ6สาขาเนี่ยนะครับนะทีนี้ชื่อหลักสูตรนะครับก็จะอยู่ภายใต้ตัวป้ายตรงนี้นะครับ1ถึง6นะครับซึ่งอาจจะมีเป็น PY ก็ได้หรืออาจจะเป็น BI หรือ BTM ACH หรือ PL ก็ได้ซึ่งเราไม่รู้นะครับว่ามันคือจะอยู่หลังเลขอะไรนะครับเราจะใช้เป็นการสุ่มแล้วก็จะมีเวลานะครับให้กับอาจารย์ได้แนะนำหลักสูตร15นาทีนะครับในเวลาตรงนี้จากนั้นนะครับเมื่อครบทั้ง6หลักสูตรแล้วนะครับเราก็จะเชิญชวนน้องๆนะครับเข้าไปแบ่งตามห้องย่อยใน Zoom นะครับของแต่ละสาขาวิชากันต่อไปนะครับค่ะเพื่อเจาะลึกในสิ่งที่เอ๊ะฟังแล้วอยากรู้เพิ่มหรือว่ามีข้อสงสัยเพิ่มนะคะเราจะมีช่วงเวลานั้นอีกช่วงหนึ่งประมาณบ่าย3เป็นต้นไปนะคะโอเคครับโอเคเราไม่แย่งเวลาหลักสูตรดีกว่าค่ะเราไปกันเลยดีกว่าโอเคครับงั้นเราไปดูกันครับไหนให้น้องๆเลือกใช่ไหมคะใช่ไหนๆลองเด็กๆลองเลือกหน่อยได้ไหมครับว่าอยากได้เลขอะไรนะครับซึ่งเราก็จะไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าภายใต้เลขข้างหลังนั้นคือเลขอะไรอ๋อมีมาแล้วนะครับมาอย่างเร็วเลยนะครับมาอย่างเร็วเลยนะครับนะครับหมายเลข3ค่ะหมายเลข3นะครับโอ้มีมาหลายคนเลยนะครับ3 4 2นะครับเด้งขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะครับโอ้โหวันนี้มากันเยอะแยะมากมายนะครับโอ้โหอุ่นใจมากเลยเด้งขึ้นมาใช่ครับรู้สึกไม่เหงา รู้สึกดีมากๆเลยนะครับตรงนี้นะครับรู้สึกว่าโอเคอย่างน้อยก็มีคนเข้ามาร่วมกับเรานะครับนะครับตรงนี้มีระบุโรงเรียนด้วยนะคะสารศาสตร์วิเทศรังสิตยินดีต้อนรับนะคะยินดีต้อนรับนะครับโอเคนะครับอันนี้เด้งมากันเยอะมากเลยนะครับแต่เท่าที่ดูแล้วรู้สึกสูงสุดจำนวนสูงสุดณตอนนี้นะครับน่าจะเป็นหมายเลขหมายเลขหมายเลขที่ออกคือหมายเลขหมายเลขหมายเลข1นะครับมีหมายเลข1ค่ะโอเคครับงั้นเราอะไรคะเดี๋ยวเราไปดูกันครับเบื้องหลังของหมายเลข1นี้จะเป็นหลักสูตรอะไรนะครับอาจารย์เตรียมพร้อมนะคะอาจารย์เตรียมพร้อมพร้อมแล้วเราไปดูกันมันนั่นก็คือหมายเลข1คือหลักสูตรพฤกษศาสตร์นั่นเองพฤกษศาสตร์นั่นเองนะครับค่ะสำหรับหลักสูตรนี้นะคะตัวย่อคือ SCPL นะคะอาจารย์ที่จะมานำเสนอหลักสูตรนี้นะคะมี2ท่านด้วยกันนะคะก็คือท่านแรกจะเป็นอาจารย์อริสาจวดนะคะกับอีกท่านนึงเป็นอาจารย์สศิวิมลแสวงผลค่ะเรียนเชิญอาจารย์ค่ะสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะเชิญเลยครับสวัสดีค่ะเป็นอาจารย์เอนะคะอาจารย์เอได้เลยสวัสดีค่ะเป็นอาจารย์เอเลยค่ะอาจารย์ชื่ออาจารย์เอจากภาควิชาพฤกษศาสตร์นะคะเดี๋ยววันนี้อาจารย์จะอธิบายเรื่องภาคเรานิดนึงก็ภาคเราก่อตั้งเมื่อประมาณ30ปีที่แล้วนะคะแล้วภาคเราก็เน้นพฤกษศาสตร์ไม่ใช่เกษตรนะคะอาจจะมีน้องๆบางคนที่ยังงงอยู่ว่าพฤกษศาสตร์กับเกษตรต่างกันยังไงเดี๋ยวอาจารย์จะอธิบายว่าที่ภาคเราเรียนอะไรบ้างแล้วก็ทำวิจัยด้านไหนบ้างนะคะภาคเราเก่งเป็นภาค top 3ในประเทศไทยทุกปีนะคะเพราะที่เมืองไทยก็มีแค่3มหาลัยที่มีภาควิชาพฤกษศาสตร์ก็คือมหิดลจุฬากับเกษตรแต่ว่าที่น้องๆมาฟังวันนี้ก็น่าจะรู้ว่าคณะวิทย์ของมหิดลเก่งทุกภาควิชานะคะภาคเราก็มีอาจารย์12ท่านเจ้าหน้าที่4ท่านนะคะเป็นภาคที่เล็กและอบอุ่นค่ะอันนี้ก็เป็นภาพของอาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่ภาคเราก็มีหัวหน้าภาคอาจารย์อัญชิรามีรองหัวหน้าภาคอาจารย์ปวีณามีประธานหลักสูตรป.ตรีอาจารย์สัตย์ศิวิมลนะคะมีอีกหลายคนก็น้องๆบางคนอาจจะสงสัยว่าที่ภาคพฤกษศาสตร์มีคนไทยเต็มเลยทำไมถึงเลือกอาจารย์ที่เป็นฝรั่งมาแนะนำภาคก็เพราะว่าถ้าเกิดว่าคนไทยอธิบายมันจะง่ายเกินไปทุกอย่างจะชัดเจนแล้วน้องๆจะไม่มีคำถามช่วง Q&A ก็เลยให้อาจารย์ที่พูดไทยไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่มาอธิบายก่อนน้องๆจะแบบถ้ามีคำถามมีอะไรสงสัยก็จดไว้ก่อนแล้วก็จะมีอาจารย์คนไทยที่ช่วยอาจารย์เอตอบคำถามในช่วง Q&A นะคะก็
อนที่เราถึงช่วง Q&A เดี๋ยวอาจารย์จะพยายามอธิบาย3คำถามที่น้องๆมักจะถามนะคะ frequently asked question number 1นักศึกษาภาคพฤกษศาสตร์เรียนอะไรบ้างก็จะมีวิชาบังคับพวกนี้นะคะที่มาเรียนที่ภาคเราก็จะเห็นว่ามีหลายวิชาที่เกี่ยวกับพืชหลายๆด้านนะคะตั้งแต่ cell and development anatomy genetics physiology แล้วก็มันจะมีการฝึกงานหรือ internship แล้วก็มีสัมมนา2ตัวสัมมนาแรกนักศึกษาพูดไทยได้แต่ว่าสัมมนาที่2ต้องพรีเซนต์เป็นภาษาอังกฤษเพราะว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สำคัญสำหรับวิทยาศาสตร์นะคะแล้วก็นักศึกษาก็จะต้องมี senior project หรือทำวิจัยกับอาจารย์ที่ปรึกษาก็อาจารย์ในภาคเรานอกจากสอนวิชาพวกนี้ก็จะทำวิจัยหลายๆด้านด้วยค่ะเดี๋ยวอาจารย์จะอธิบายทีละด้านค่ะเริ่มกับ plant systematics มีอาจารย์สีท่านที่อยู่ในกลุ่มนี้ก็คืออาจารย์ทยาอาจารย์จัดสิวิมลอาจารย์ปวีนาอาจารย์สารสนะคะตอนที่นักศึกษาเรียนพวก taxonomy หรือ morphology ก็จะศึกษาความหลากหลายของพืชแล้วก็ชื่อวิทยาศาสตร์แล้วก็ศึกษา relationship ของพืชในแต่ละสกุลหรือแต่ละวงนะคะอาจารย์ในกลุ่มนี้ก็จะทำวิจัยเรื่อง systematics ของหลายๆกลุ่มเช่นขิงกล้วยหญ้าผักบุ้งเทียนค่ะต่อมาก็เป็น plant anatomy ก็มีอาจารย์ปวีณาที่สอนวิชานี้ก็น้องๆจะได้ตัดใบแล้วก็ย้อมสีแล้วก็ดูด้านไหนของพืชมันมีอะไรบ้างเช่น epidermis stomata vascular tissue นะคะแล้วก็อาจารย์ปวีณาก็ทำวิจัยเรื่อง anatomy ของพืชหลายกลุ่มแล้วก็มี histochem ด้วยค่ะส่วน plant cytology มีอาจารย์พวงพกานะคะก็น้องๆตอนเรียนวิชานี้ก็จะดูพืชระดับเซลล์เช่นก็จะดูโครโมโซมว่าเป็น diploid เป็น tetraploidโครโมโซมปกติหรือไม่แล้วก็อาจารย์พวงปากาก็จะทำวิจัยด้านไซทอโลจีของพืชหลายกลุ่มเช่นกันนะคะส่วนฟิสิโอโลจีมีอาจารย์อุสนีกับอาจารย์วิสุวัตนะคะตอนที่เรียนฟิสิโอนักศึกษาก็จะเรียนเรื่องฟังชันนิ่งของพืชเช่นโฟโตซินเทซิสหรือการสังเคราะห์แสงนะคะแล้วก็อาจารย์สองท่านนี้ก็ทำวิจัยว่าพืชมันอดทนความเครียดยังไงอาจจะเป็นความเครียดจากเกลือหรือแล้งหรือความร้อนนะคะส่วน molecular biology มีอาจารย์พนิดากับอาจารย์อัญชิราค่ะน้องๆก็จะได้เรียนเรื่องพืชระดับโมเลกุลก็จะเรียนเรื่อง DNA RNA โปรตีน molecular markers แล้วก็อาจารย์สองท่านนี้ก็ทำวิจัยเรื่องmolecular biology ของต้นยางพารากับอีกหลายกลุ่ม tissue culture อาจารย์คันชิตเกษียณแล้วแต่ว่ายังมีอาจารย์งามนิดที่สอนวิชานี้ทุกปีก็จะมีนักศึกษาหลายคนที่ชอบเรียนวิชานี้และอยากทำ senior project ด้านการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อนะคะอาจารย์งามนิดก็ทำวิจัยเรื่อง tissue culture ของพืชใกล้สูญพันธุ์หรือไม้ประดับหรือพืชสมุนไพรค่ะแล้วก็ plant ecology ก็มีอาจารย์เอเองแล้วก็มีอาจารย์สารสค่ะที่เราจะสอนเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างพืชกับสิ่งแวดล้อมเช่นอาจจะเป็นระหว่างพืชกับสัตว์ที่ช่วยผสมกีสอนส่วนใหญ่อาจารย์เอกับอาจารย์สารสก็จะทำวิจัยด้าน pollination นะคะแล้วก็มี applied plant science ที่เราใช้ข้อมูลเกี่ยวกับพืชเอาไปตอบคำถามที่อาจจะไม่ได้เป็นคำถามวิชาการเท่าไหร่นะคะแต่ว่าอาจจะใช้ในด้าน forensic science หรื อยกตัวอย่างของอาจารย์วิศวัตนะคะมีอาจารย์ณัชนีด้วยค่ะอาจารย์วิศวัตก็ทำวิจัยเรื่องละอองเรณูที่ทำให้คนเป็นภูมิแพ้ค่ะก็จะตอบคำถามด้านการแพทย์ค่ะแล้วก็ภาคเราก็มีแทร็กใหม่นะคะที่ Plant Biz
ย่อมาจาก plant business นะคะสำหรับน้องๆที่อยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองอยากสร้าง start up แล้วก็ชอบพืช track นี้น่าสนใจมากเพราะว่าเราจะสอนน้องๆว่าตอนที่สร้าง start up ทำยังไงดีการเป็น entrepreneur มันเป็นยังไงนะคะก็ใครอยากมีบริษัทเป็นของตัวเองก็track นี้น่าสนใจมากค่ะโอเค frequently asked question number 2จบพฤกษศาสตร์ทำงานอะไรได้บ้างจริงๆคนที่จบจากภาคพฤกษศาสตร์มีอาชีพที่หลากหลายนะคะเช่นมีพี่คนนี้ที่เลือกมาเรียนภาคเราเพราะว่าอยากทำไร่เกษตรอินทรีย์ก็เลยได้ใช้ความรู้ตอนที่เรียนป.3ในอาชีพเรื่องเกษตรนะคะแต่ว่ามีพี่คนนี้ที่เขาเรียกเรียนที่ภาคเราเพราะว่าชอบเรียนเรื่องพืชค่ะแต่ว่าเขาไม่ได้อยากทำงานด้านพืชพอจบเขาก็ไปทำงานการบินไทยค่ะซึ่งก็ไม่ค่อยตรงกับพืชเท่าไหร่ยกเว้นเขาจะมีกล้วยไม้สวยๆตลอดนะคะก็มีจริงๆมาเรียนกับเราจบแล้วอยากทำอะไรก็ทำได้หมดแต่ว่าส่วนใหญ่คนที่มาเรียนกับเราก็อยากมีอาชีพด้านพืชอยู่แล้วก็จะมีหลายคนที่พอจบก็ไปเรียนต่อปริญญาโทปริญญาเอกเพื่อที่จะเป็นอาจารย์แล้วก็ได้ตำแหน่งที่หลายๆมหาลัยนะคะรวมถึงคนที่เรียนพฤกษศาสตร์ตอนป.3ที่มหิดลแล้วก็ไปเรียนป.เอกเมืองนอกแล้วก็กลับมาเป็นอาจารย์ที่มหิดลนะคะก็มีอาจารย์อาร์มที่เรียนป.เอกที่อเมริกาที่ Virginia Tech นะคะแล้วก็มีอาจารย์สาโรจหรืออาจารย์โฟรโดที่เรียนป.เอกที่เนเธอร์แลนด์แล้วก็ตอนนี้อาจารย์สาโรจก็เป็นอาจารย์ที่ภาคพฤกษศาสตร์ก็น้องๆที่ได้มาเรียนที่คณะวิทย์ก็น่าจะได้เจอสองคนนี้แน่ๆค่ะแล้วก็นอกจากเป็นอาจารย์ก็มีบางคนที่สนใจด้านการเรียนการสอนแต่ว่าไม่ได้อยากเป็นอาจารย์หรือไม่ได้อยากเป็นครูก็จะมีอาชีพที่เกี่ยวกับ education นะคะเช่นพี่เล็กก็ทำพิพิธภัณฑ์พฤกษศาสตร์ค่ะก็คือออกแบบพิพิธภัณฑ์ก็เกี่ยวกับ education แต่ว่าไม่ได้เป็นอาจารย์เนาะหรือว่ามันจะมีตำแหน่งข้าราชการที่เขาต้องการคนที่มีความรู้ด้านพืชก็มีนะคะคนที่ชอบอยู่ข้างนอกชอบธรรมชาติก็จะมีตำแหน่งที่อุทยานแห่งชาติเหมือนพี่เต้นะคะหรือว่าบางคนที่ชอบทำวิจัยแต่ว่าไม่ได้อยากเป็นอาจารย์ก็ไปเป็นนักวิจัยได้หรือว่ามันจะมี organization ต่างๆที่เขาต้องการคนที่มีความรู้ด้านพืชเช่นกรมการข้าวนะคะแล้วก็จะมีนักศึกษากลุ่มหนึ่งที่เขาไม่ได้อยากทำงานพวกนี้เขาอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองเช่นอาจารย์วิสุวัฒน์ก็สร้างสตาร์ทอัพของตัวเองเกี่ยวกับพัมนะคะแล้วก็มีพี่พี่ BC ที่สนใจสร้างสตาร์ทอัพเช่นกันเขาได้แข่งมันเป็นคอมเพทิชันระดับมหาลัยนะคะสำหรับนักศึกษาป.3แล้วก็เขาได้แข่งและได้รางวัลเป็นเงินสำหรับสร้างสตาร์ทอัพของเขานะคะอันนี้ก็พี่แพทกับพี่น้ำพึ่งที่ปี4ปีนี้นะคะก็สรุปว่าคนที่มาเรียนที่ภาคเราส่วนใหญ่ก็จะเรียนต่อเป็นอาจารย์มีหลายคนเป็นนักวิจัยมีหลายคนที่ไปทำงาน organization ต่างๆที่เกี่ยวกับพืชแล้วก็มีบางคนที่อยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองค่ะFrequently asked question number 3เรียนพฤกษศาสตร์ดียังไงก็จริงๆถึงแม้ว่าเรียนพฤกษศาสตร์แล้วจบแล้วมีอาชีพที่เกี่ยวกับพืชหรือไม่ทุกคนก็สัมผัสกับพืชทุกวันอยู่แล้วเพราะว่าข้าวแล้วก็ผักผลไม้ที่เรากินก็เป็นพืชหมดเลยเนาะแต่ว่านอกจากนี้เราใช้ประโยชน์ในชีวิตจริงได้นะคะยกตัวอย่างตอนที่เราอ่านหนังสือพิมพ์หรือว่าดูรายการทีวีเกี่ยวกับข่าวเกี่ยวกับพืชตอนที่เราฟังเขาเล่าเรื่องนี้เราก็จะเข้าใจเนาะในสิ่งที่เขาเล่าเรื่องพืชอันนี้ก็เป็นงานวิจัยของอาจารย์ปวีณาที่ได้พบผักบุ้ง5ชนิดใหม่ของโลกแล้วก็ศึกษาผักบุ้งแล้วก็ได้ออกข่าว Daily News แล้วก็ช่อง7ด้วยนะคะ
รายงานนานาชาติก็มีอันนี้เป็นงานวิจัยของอาจารย์ปูเป้ที่ศึกษาเรื่องกล้วยค่ะแล้วอาจารย์ปูเป้ก็พบกล้วยชนิดใหม่เป็น top 20 new species discovered in 2015ค่ะแต่ว่าอาจจะมีน้องๆบางคนที่บอกว่าแบบไม่ชอบอ่านข่าวไม่ชอบดูรายการข่าวทีวีอ่ะไม่เป็นไรอาจารย์มั่นใจว่าน้องๆทุกคนเล่น Instagram เล่น IG ทุกวันใช่ไหมคะแล้วคนที่จบพฤกษศาสตร์แล้วมีความรู้ด้านพืชก็จะรู้ตอนที่เห็นยาย่าโพสต์ใหม่แบบโพสต์รูปคู่กับพืชก็จะรู้ว่าโอเคพืชชนิดนี้มันคืออะไรนะคะแล้วก็ขอยกตัวอย่างสุดท้ายของอาจารย์ปูเป้นะคะก็อาจารย์ปูเป้ทำงานที่มหิดลน่าจะสักเกิน20ปีไหมคะ หลายปีนะคะแล้วก็26ปีเท่าไหร่นะคะ26แล้วยังสาวอยู่นะคะอาจารย์ปูเป้ก็ศึกษากล้วยมานานมากนะคะทำวิจัยเรื่องกล้วยนะคะก่อนหน้านี้ก็มีคนสงสัยว่าเอ๊ะทำวิจัยเรื่องกล้วยมันดียังไงมันมีประโยชน์ยังไงแต่ว่าตอนนี้ทุกคนเห็นค่าของกล้วยแล้วนะคะคือช่วงนี้พืชมันคิดมากเพราะฉะนั้นใครที่อยากรวยก็เชิญเข้าพฤกษศาสตร์และมาคุยกับอาจารย์ปูเป้ได้นะคะก็ถ้าอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมก็เข้าไปดูในเว็บไซต์ของเราหรือว่า Facebook แล้วก็เดี๋ยวช่วง Q&A อาจารย์เอและอาจารย์ท่านอื่นก็ยินดีตอบคำถามนะคะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณอาจารย์มากๆเลยค่ะขอบคุณครับใช่ถ้าไม่ได้เรียนพฤกษศาสตร์นี่เราไม่รู้ว่าต้นกล้วยเนี่ยด่างแท้ด่างเทียมใช่ไหมคะใช่ค่ะถูกหลอกได้โอเคครับแล้วก็ใครอยากจะมีชื่อปกติเวลาพบสปีชีส์ใหม่นี่เขาตั้งชื่อให้คนพบไหมคะเพราะรู้สึกพักหลังพฤกษศาสตร์ค้นพบอะไรใหม่ๆพืชใหม่ๆภาคเราพบพฤกษไอพบพืชชนิดใหม่ทุกปีค่ะทั้งอาจารย์และนักศึกษาปริญญาโทเอกก็มีนะคะแล้วก็ได้ตั้งชื่อใหม่ให้พืชแล้วก็จะมีนามสกุลของตัวเองอยู่ด้านหลังด้วยค่ะโอ้โหเจ๋งมากๆเลยครับอาจารย์เพราะฉะนั้นนามสกุลเราก็จะอยู่ชั่วนิดนิรันดร์เลยนะคะเนี่ยใช่ค่ะเป็นเหมือนนามสกุลของพืชชนิดนั้นที่เราค้นพบไปด้วยเลยใช่แล้วอย่าลืมติดตามในห้องย่อยกันเลยนะคะใครสนใจนะคะครับเพื่อไม่เป็นต่อนะคะครับเราไปต่อกันที่ห้องแชทกันดีกว่านิดนึงนะครับเราไปดูกันสิว่าเลขหมายเลขไหนจะเป็นหมายเลขถัดไปนะครับตกลงเมื่อกี้เราเคลียร์ป่ะคะเราเคลียร์ใช่ไหมคะเคลียร์แล้วครับเมื่อกี้เริ่มใหม่ค่ะเริ่มใหม่อันนี้เอาเป็นคนแรกเลยนะครับคนแรกเลขออกมามาแล้วนะครับไม่เอา A ไม่เอา A ไม่เอา A เลือกอ๋อไม่เอา A ครับ บอกไว้ทันนะฮะอันนี้มาแล้วครับหมายเลขแรกที่ไม่ใช่ A นะครับนั่นก็คือหมายเลขหมายเลขแบบทำไมอันนี้จัดใหญ่ล่ะคะหมายเลข5ครับสาวเอฟเฟกต์เพิ่งมาได้แก่หมายเลข5เคมีค่ะนะครับค่ะเคมีก็มากัน2ท่านเหมือนกันนะคะก็จะมีอาจารย์สุอาวีเอกวิภาคนะคะกับอาจารย์ปริยานุชจันทร์คงขออนุญาตเรียนเชิญพบกับอาจารย์ทั้งสองท่านได้เลยค่ะค่ะขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณอาจารย์สวัสดีค่ะก็สวัสดีใหญ่กว่าเรานะคะเนี่ยรู้สึกคนละฟิลกันหรือเปล่าคะเนี่ยรู้สึกค่ะใช่อาจารย์เลยค่ะเมื่อกี้แอบเห็นว่าอาจารย์ใส่ชุดพิธีการแล้วดูอาจารย์สัมภาษณ์เคมีแล้วโอเคขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านมากนะคะแล้วก็สวัสดีน้องๆแล้วก็ท่านผู้ปกครองทุกท่านด้วยนะคะถ้าหากว่าอยู่ในห้องซูมนี้เนาะอาจารย์ยุ้ยเราแนะนำตัวกันก่อนไหมคะได้เลยค่ะก็นะคะอาจารย์ยุ้ยนะคะหรือว่าอาจารย์สุอาวีเอกวิภาสนะคะแล้วก็อาจารย์น้ำนะคะอาจารย์ปริยานุชจันทร์คงนะคะวันนี้เราจะเป็นตัวแทนภาควิชาเคมีนะคะมาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับภาควิชาเคมีของเราให้ฟังเล็กๆน้อยๆนะคะโดยที่เราจะใช้ลักษณะของการเปิดวิดีโอเป็นคลิปสั้นๆนะคะแล้วก็มีการตอบคำถามเช่น
ที่มาที่ไปนะคะเรียนแล้วเราทำอะไรกันบ้างแล้วก็เรียนจบไปทำอะไรได้บ้างนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยจะอาจจะยังไม่ละเอียดนักเพราะว่าเราจะต้องมีพื้นที่นะคะเล็กๆนะให้พวกเราได้สงสัยแล้วก็จะได้เข้าไปฟังต่อในห้องย่อยในภาควิชาเคมีของเรานะคะก็จะมีรายละเอียดมากขึ้นนะคะก็เริ่มต้นเนาะไปฟังเกร็ดความรู้ที่มาที่ไปนะคะสั้นๆเกี่ยวกับภาควิชาเคมีของเรากันก่อนค่ะเดี๋ยวกลับมาเจอกันอีกทีค่ะWith the royal philosophy from His Royal Highness Prince Mahidol of Songkhla, true success is not in the learning, but in its application to the benefit of mankind. The Department of Chemistry and the Faculty of Science were established in 1958, taking this philosophy as a guiding light to pave the way for the future generations of Thailand and the global society.Professor Dr. Stang Mongkhon Suk was the first Dean of the Faculty of Science and the first head of the Department of Chemistry. He also played an important role in the founding of the Faculty of Science at Chiang Mai University, Khon Kaen University, and Prince of Songkhla University. Following the great visions of founding members, Professor Dr. Kamchorn Manunpitchu, the second head of the department and the first president of the Chemical Society of Thailand,brought together chemical scientists, academics, and industrialists to come together and contribute to both local and international developments. The Department of Chemistry was established in the same year as the Faculty of Science was founded. The Department of Chemistry provides academic courses at all levels to fully educate students with fundamental knowledge and experience.Strongly emphasizes the transfer of knowledge and technology to the global society, which is in line with the royal philosophical view so well regarded at Mahidol University. Conducts high quality research training and collaboration in various areas. Climate and environmental monitoring.Food, health, and wellness. Contribution to economic development. Solving energy problem. And continual promotion of positive social values. The Science Society is truly determined to tackle these grand challenges.What is still needed to deliver scientific solutions to often complex problems is a coherent drive in the form of teamwork and collaboration. Please come together to enhance the quality of life, society, and environment. โอเคค่ะก็เมื่อวิดีโอเมื่อสักครู่นะคะน้องๆก็จะได้เห็นถึงประวัติที่มาความเป็นไปของภาควิชาเคมีคณะวิทย์มหิดลของเราเนาะภาควิชาเคมีของเราก็มีประวัติที่ยาวนานเริ่มก่อตั้งมาพร้อมๆกับคณะวิทย์มหิดลเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ปัจจุบันนี้เนี่ยเรามีท่านอาจารย์รองศาสตราจารย์ดร.เทียนทองทองพันช่างนะคะตำแหน่งท่านดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าภาควิชาเคมีดูแลพวกเราอยู่นะคะวันนี้ท่านอาจจะไม่ได้มาจอยในซูมนี้แต่ว่าท่านก็ฝากข้อความฝากข้อความส่งสารมาบอกกับน้องๆมากล่าวต้อนรับกับน้องๆด้วยนะคะยังไงเดี๋ยวไปฟังอาจารย์ทิงทองกันนิดนึงค่ะว่ามีอะไรอีกฝากถึงน้องๆบ้างนะคะอาจารย์ยุ้ยสวัสดีครับผมอาจารย์เทียนเทียนทองทองพันช่างครับในฐานะผู้แทนของภาควิชาเคมีนะครับก็ขอต้อนรับนักศึกษาทุกคนสู่คลิปวิดีโอแนะนำภาควิชาครับสำหรับหลักสูตรของภาควิชาเคมีของเรานะครับยืนยันได้เลยครับว่าเป็นหลักสูตรที่เข้มข้นไม่เป็นสองรองใครนะครับ
การเรียนการสอนดำเนินโดยอาจารย์ที่มีที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ในการเรียนการสอนและมีประสบการณ์ในการทำวิจัยในระดับสูงเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาตินะครับนอกจากนี้เครื่องมือที่พร้อมและมีบุคลากรสายสนับสนุนที่เป็นกันเองนะครับก็จะช่วยให้การศึกษาของนักศึกษาทุกคนเป็นไปโดยราบรื่นมากที่สุดนะครับมั่นใจได้เลยครับว่านักศึกษาที่จบจากภาควิชาเคมีของเราจะมีความพร้อมทั้งในด้านวิชาการและซอฟต์สกิลต่างๆนะครับที่จะช่วยให้เราทำงานหรือศึกษาต่อได้เป็นอย่างดีในอนาคตดังนั้นขอให้นักศึกษาที่สนใจภาควิชาเคมีนะครับได้ศึกษาในคลิปวิดีโอนี้และมีคำถามอะไรก็ให้ติดต่อถามมาได้เลยนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในปีการศึกษาหน้าภาควิชาเคมีก็คงจะได้ต้อนรับนักศึกษาทุกคนเข้าสู่ภาควิชาเคมีครับในระหว่างนี้ขอให้รักษาสุขภาพและปลอดภัยกันทุกคนครับสวัสดีครับค่ะก็เป็นคำแนะคำทักทายนะคะจากท่านหัวหน้าภาควิชาของเรานะคะต่อไปน้องๆบางคนนะคะก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊แล้วถ้าเกิดเข้ามาในภาควิชาของเราแล้วเนี่ยเราจะมีวิชาอะไรที่เราจะต้องเรียนกันบ้างเราจะมีการแบ่งออกเป็นสาขาย่อยเล็กๆอะไรอย่างไรบ้างหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราจะไปหาคำตอบกันได้ในคลิปสั้นๆต่อไปนี้ค่ะรายวิชาหลักหรือรายวิชาเฉพาะบังคับนะคะของภาควิชาเคมีก็จะเกี่ยวข้องกับสาขาย่อยทั้ง5สาขาของภาควิชานะคะได้แก่เคมีวิเคราะห์เคมีอินทรีย์เคมีอนินทรีย์เคมีเชมิฟิสิกส์แล้วก็พอลิเมอร์ค่ะภาคนี้นะคะแสดงรายวิชาหลักของแต่ละสาขาย่อยทั้ง5สาขานะคะซึ่งก็จะประกอบด้วยคลาสเลคเชอร์นะคะอย่างน้อย1วิชาเพื่อปูพื้นฐานนะคะแล้วก็จะมีคลาสปฏิบัติการอีกสาขาละ1วิชานอกจากนี้นักศึกษาก็จะมีโอกาสได้เรียนวิชาที่มีเนื้อหาขั้นสูงขึ้นไปนะคะอีก 1-2 วิชาในบางสาขาย่อยนะคะตามที่แสดงไว้ในภาพนี้ส่วนภาพนี้แสดงรายวิชาหลักนะคะแจกแจงตามภาคการศึกษานะคะนักศึกษาจะได้เรียนรายวิชาหลักของสังสาขาย่อยทั้ง5สาขาเนี่ยเสร็จภายในปี3นะคะรายวิชาหลักสีแดงเนี่ยจะเป็นวิชาหลักที่เป็นวิชารวมทั่วไปนะคะประกอบด้วย Chemical Safety ในปีที่2สัมมนาทางเคมีแล้วก็โครงงานวิจัยทางเคมีหรือที่เราเรียกว่า Senior Project ในปีที่4นะคะซึ่งเป้าหมายของวิชาในปีที่4ก็จะฝึกให้นักศึกษาเนี่ยวิเคราะห์วิจารณ์ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์แล้วก็ทำการสังเคราะห์และสร้างสรรค์ผลงานวิจัยขึ้นมาใหม่ตามความสนใจของนักศึกษาค่ะเจอกันที่ภาควิชาเคมีค่ะโอเคอันนี้ต้องขอบพระคุณอาจารย์ปริยานุนะคะประธานหลักสูตรของปริญญาตรีเคมีด้วยนะคะที่มาให้ความรู้ว่าถ้าหากว่านักน้องๆสนใจอยากจะเข้าคณะวิทย์แล้วก็เข้าภาควิชาเคมีเนี่ยน้องจะต้องเจอกับอะไรบ้างจะต้องเรียนอะไรบ้างนะคะอันนี้เป็นวิชาที่เราจะต้องเรียนกันเมื่อนักศึกษาเข้าน้องๆเข้าภาควิชาเคมีแต่สำหรับงานวิจัยของเราก็ไม่แพ้ใครใช่ไหมคะอาจารย์ยุ้ยใช่แล้วค่ะทีนี้เรามีงานวิจัยหลากหลายด้านนะคะอาจจะต้องรบกวนอาจารย์ธันตพัฒน์นะคะหรืออาจารย์พิทายของเรานะคะมาบอกน้องๆนิดนึงว่าเรามีงานวิจัยที่เด่นๆทางด้านไหนบ้างนะคะตามวิดีโอคลิปนี้เลยจ้างานวิจัยในภาคเคมีของเรานะครับก็มีตั้งแต่งานวิจัยพื้นฐานจนกระทั่งเป็นงานวิจัยที่ต่อยอดไปกับอุตสาหกรรมชั้นแนวหน้าของประเทศนะครับโดยงานวิจัยพื้นฐานเนี่ยนะครับเราก็จะโฟกัสไปที่งานวิจัยที่เป็นระดับ frontier research cutting edge research ก็คือเป็นงานวิจัยชั้นนำนะครับพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆนะครับโดยตัวอย่างของงานวิจัยที่เราทำกันในภาควิชาเคมีเนี่ยก็เริ่มตั้งแต่เคมีที่เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตจากสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติสกัดสังเคราะห์สารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและก็ทดสอบการออกฤทธิ์ทางชีวภาพรวมไปถึงการพัฒนาเซนเซอร์หรือ responsive material เป็นนะครับเป็นวัสดุหรือ materials ที่จะตอบสนองต่อสิ่งเร้าซึ่งไปใช้ในทางนาโนเทคโนโลยีงานวิจัยทางด้านตัวเร่งปฏิกิริยานะครับที่สามารถต่อยอดไปถึงอุตสาหกรรมต่างๆได้นะครับอีกกลุ่มนึงก็จะเป็นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบวิเคราะห์นะครับปริมาณสารรวมไปถึงพัฒนาวิธีการตรวจวัดสารใหม่ๆในระบบแปลกๆ
นะครับก็เป็นงานวิจัยเชิงเทคนิคของนะครับอีกสาขาหนึ่งก็คือเป็นการวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีของโพลิเมอร์นะครับรวมไปถึงตั้งแต่การผลิตโพลิเมอร์ชนิดใหม่การผสมโพลิเมอร์ชนิดใหม่การนำไปใช้งานและรวมไปถึงเราก็ยังติดต่อไปถึงปลายน้ำนั่นก็คือการนำไปใช้อุตสาหกรรมในระดับจริงๆของประเทศได้ด้วยครับเจอกันที่ภาควิชาเคมีค่ะค่ะก็เนาะเราภาพรวมเป็นอย่างไรนะคะฟังกันมาแล้วนะคะเรียนวิชาด้านไหนบ้างก็ฟังกันมาแล้วทำวิจัยด้านไหนเราก็พูดกันมาแล้วทีนี้ก็คือทำไมคะจบไปจะทำอะไรกันได้บ้างนะคะว่าเดี๋ยวเราจะมาดูอาจารย์พี่ทายนะคะมาแนะนำว่าศิษย์เก่าของเราเนี่ยในภาควิชาเคมีของเราเนี่ยจบไปแล้วไปทำอะไรกันได้บ้างนะคะหลายท่านถามว่าจบภาควิชาเคมีไปแล้วทำงานอะไรได้และในสไลด์ที่ได้โชว์ทุกท่านดูนะครับก็เป็นตัวอย่างของรุ่นพี่ที่จบจากภาควิชาเคมีของเราทั้งในระดับundergrad และก็บัณฑิตศึกษานะครับโดยที่หลายๆท่านทำงานตรงกับสาขาที่ตัวเองจบมาและไปอยู่ในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ชั้นนำของระดับประเทศและหลายๆท่านนะครับก็ไปทำงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาเคมีแต่ไม่ได้ทำงานในอุตสาหกรรมเช่นโรงเรียนกรมวิชาการเกษตรหรือหน่วยงานภาครัฐที่ใช้วิทยาศาสตร์เป็นตัวขับเคลื่อนและนอกจากนี้นะครับหลายๆท่านก็ยังได้ประสบความสำเร็จในสาขางานที่ไม่เกี่ยวข้องกับทางด้านเคมีโดยตรงนะครับแต่ใช้องค์ความรู้ใช้ตรรกะที่เรียนจากภาควิชาเคมีของเราไปต่อยอดนะครับเจอกันที่ภาควิชาเคมีค่ะโอเคอันนี้ก็เป็นรู้สึกว่าเอฟเฟกตีฟมากนะคะไม่ใช่แค่อาจารย์พี่ยุ้ยกับอาจารย์พี่น้ำที่ได้เจอน้องๆวันนี้ยังมีอาจารย์อีกหลายๆท่านมาเจอกับน้องๆผ่านวิดีโอคลิปก็ฝากมานะคะก็อันนี้ก็เป็นภาพรวมคร่าวๆเนาะให้น้องๆแล้วก็ผู้ปกครองทุกท่านได้เห็นว่าภาควิชาเคมีของเราเป็นยังไงกันบ้างนะคะทีนี้ถ้าทุกคนอยากจะทราบถึงรายละเอียดดีเทลมากกว่านี้เดี๋ยวก็ไปเจอกับพวกเรา2คนได้อีกทีในช่วงเวลาช่วงเวลาบ่ายสามถึงสี่โมงเย็นที่ห้องของภาควิชาเคมีตามลิงก์ที่ให้ไว้ที่ประกาศไว้นะคะดังนั้นก็สามารถพูดคุยสอบถามเพิ่มเติมกันได้นะคะจันยุ้ยได้เลยค่ะค่ะแล้วเจอกันนะคะเจอกันที่ภาควิชาเคมีค่ะเจอกันที่ภาควิชาเคมีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะจบแล้วเหรอคะยังฟังเพลินๆอยู่ไหมคะวนอีกรอบไหมคะอาจารย์เดี๋ยวดักสูตรอื่นงอแงค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอ้โหเหนื่อยเลยอาจารย์แจ็คโอ้โหมาสองสาขานี่คือแบบว่าเจ๋งสุดๆเลยนะครับกว่าจะถึงภาคเราสองคนนี่เด็กๆเขาไปห้องอื่นกันหมดไหมคะเนี่ยสงสัยครับเนี่ยครับงั้นเราไปที่ลำดับถัดไปเลยดีไหมครับดีค่ะอ้าวเปิดโหวตครับเปิดโหวตใหม่นะครับลองดูสิครับอุ๊ยเป็นขอไข่ไปแล้วผมสนใจเลขไหนนะคะส่งเข้ามาเลยมาแล้วเลขแรกนะครับเด้งขึ้นมาเลยนะครับหมายเลขค่ะหมายเลขที่ออกคือหมายเลขเลขอะไรคะเลข6ครับอ๋อหมายเลข6นั่นเองนะคะหมายเลข6ได้แก่ภาควิชาชีววิทยาค่ะสวัสดีครับภาควิชานี้เดี๋ยวอาจารย์ณัฐพลอ่อนปานนะคะจะมานำเสนอนะคะให้ทุกคนได้ฟังยินดีต้อนรับค่ะอาจารย์สวัสดีครับยินดีเลยครับแชร์สไลด์นะครับครับก็สวัสดีน้องๆนักเรียนนะครับว่าที่นักศึกษาในมหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็ผู้ปกครองนะครับหรือว่าผู้สนใจจากทางบ้านนะครับบางท่านอาจจะอยู่ในห้องส่งนะครับหรือใน Zoom Session ตอนนี้กับพวกเรานะครับบางท่านอาจจะมาดูคลิปนี้ในภายหลังนะครับผมอาจารย์ดร.ณัฐพลอ่อนปานนะครับเป็นประธานหลักสูตรของชีววิทยาระดับปริญญาตรีนะครับรับหน้าที่มาแนะนำหลักสูตรให้กับท่านแล้วก็จะอยู่ตอบคำถามในช่วง Q&A ในระหว่างเวลา 15:00 นถึง 16:00 นนะครับเราจะเริ่มจากตัวหลักสูตรก่อนนะครับในงานนี้เนี่ยทางหลักสูตรเนี่ยจะนำเสนอในหัวข้อใหญ่ๆ4หัวข้อนะครับ
ก็คือว่าถ้าเกิดว่าอยากเรียนชีวะที่มหิดลเนี่ยจะสมัครหรือว่าเข้ามาเรียนยังไงนะครับก็จะอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงจากที่ส่วนกลางได้อธิบายไปนะครับระหว่างเรียนเนี่ยชีวิตการเรียนของการเป็นนักเรียนชีวะเป็นอย่างไรบ้างนะครับบางทีเราจะเรียกว่าเด็กชีวะนะครับถ้าเราเรียกเด็กของเรากันเองนะครับและแน่นอนว่าปัญหาที่ทุกคนก็อยากทราบนะครับว่าเรียนชีวะไปแล้วเนี่ยจะจบไปทำงานอะไรต่อนะครับผมเพิ่มเลเซอร์นิดหนึ่งนะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะประชาสัมพันธ์ช่วงที่เป็น Q&A ให้กับทุกท่านได้ไปต่อกันนิดนึงถ้าสนใจนะครับว่ากันด้วยประวัติที่มานิดหนึ่งนะครับคณะวิทยาศาสตร์เนี่ยตั้งมากว่า60กว่าปีแล้วนะครับทางภาควิชาเราจริงๆก็กำเนิดขึ้นมาในสมัยที่คณะเกิดขึ้นตั้งแต่เป็นสมัยโรงเรียนเตรียมวิทยาการแพทย์เช่นกันนะครับก่อนที่จะย้ายมาอยู่ในที่ตั้งปัจจุบันเนี่ยข้างๆโรงพยาบาลรามานะครับหรือว่าอยู่ระหว่างกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยนะครับในปี2511นะครับตัวหลักสูตรของภาคจริงๆแล้วเนี่ยเราเริ่มเปิดการเรียนการสอนสอนปริญญาตรีมานะครับที่มีนักศึกษาของเราเองไม่ใช่บริการการสอนให้กับนักศึกษาของคณะอื่นนะครับก็คือปี2514นะครับนั่นคือประวัติความเป็นมานะครับที่ทางผู้ก่อตั้งนะครับแล้วก็ผู้พัฒนาหลักสูตรเนี่ยอยากที่จะพัฒนาหลักสูตรให้นักศึกษาของเราบัณฑิตของเราเนี่ยมีพื้นฐานชีววิทยาครอบคลุมสิ่งมีชีวิตต่างๆนะครับแล้วก็เป็นการเสริมสร้างฐานเพื่อจะให้นักศึกษาไปศึกษาต่อยอดในระดับบัณฑิตศึกษาแล้วก็ไปสู่การประกอบอาชีพนะครับปัจจุบันเรามีอาจารย์อยู่27คนนะครับนักศึกษาปริญญาตรีเนี่ยรวมแล้วปี2 3 4บวกกับชั้นปี1ที่เรารับตรงเข้ามาสู่หลักสูตรเลยเนี่ย144คนนะครับมีบุคลากรสายสนับสนุนอีก13คนที่จะคอยช่วยเหลือทางอาจารย์แล้วก็นักศึกษานะครับภาพที่เห็นทางด้านข้างเมื่อกี้ก็จะเป็นภาพการนำเสนอผลงานของนักศึกษานะครับสมัยที่เรามาที่คณะได้นะครับทีนี้จะเข้าอย่างไรนะครับขอเริ่มต้นว่าการที่เราจะรับเข้าเนี่ยนะครับเราเปิดตั้งแต่ TCAS 1ทับ2นะครับพอร์ตโฟลิโอเปิดรับสมัคร1ธันวาถึง24ธันวาปีนี้นะครับเราอยากให้พวกเราเนี่ยนะครับลองดูว่าถ้าเกรดเราถึงนะครับเรามีผลงานนะครับเป็นโครงงานวิทยาศาสตร์เป็นเข้าค่ายสวน.หรือว่าบางคนเป็นผู้แทนโอลิมปิกวิชาการนะครับบางคนอาจจะมีผลงานตีพิมพ์เล็กๆน้อยๆในระดับใดระดับหนึ่งนะครับหรือแม้กระทั่งไปนำเสนอผลงานวิชาการในระดับนานาชาตินะครับก็ลองสมัครเข้ามาในรอบพอร์ตโฟลิโอนะครับถ้ารักที่จะเรียนชีวะจริงๆแล้วก็อยากที่จะเป็นศิษย์เก่าร่วมกับเรานะครับมีช่องทางหนึ่งนะครับที่เรารับตรงเข้าสู่ภาคเลยก็คือ TCAS รอบ3นะครับเปิดรับสมัครในช่วง2ถึง10พฤษภาคมนะครับปี65นะครับขออภัยนะเป็นรอบรับตรงร่วมกันนะครับใช้คะแนนจาก7วิชานะครับอันนี้เราก็ลองไปดูแล้วกันว่าจะเข้ารอบไหนดีนะครับนอกจากนั้นเราก็มีการเลือกสาขาเอกนะครับทีคือถ้าไม่เข้า2รอบนี้นะครับก็เข้าตรงกลางนะฮะเรามาเลือกสาขาเอกทีตอนจบชั้นปี1นะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยเราจะมีนักเรียนเข้าภาคชีวะเราประมาณ45คนนะครับ10คนจาก TCAS 1 10คนจาก TCAS 3นะครับแล้วก็อีก25คนที่เราจะรับจากตรงส่วนกลางนะครับใครเข้ามากลุ่มนี้นะครับปี1นะครับตั้งใจเรียนวิชาที่เป็นรหัสลงท้ายด้วย BI ให้ดีนะครับต้องรวมแล้วเนี่ยเกรดจะต้องมากกว่า C หรือถ้าเป็นตัวเลขก็คือ2นะครับหรือผมกระซิบว่าย้ายสาขามาก็ได้นะครับย้ายคณะมาก็ได้นะครับนะครับอันนี้ข้อมูลเพิ่มเติมดูที่เว็บของ TCAS นะครับครับทีนี้พอมาเป็นเด็กในภาคแล้วเนี่ยเป็นเด็กชีวะแล้วเนี่ยนะครับเรียนอะไรบ้างนะครับขอนำเสนอเฉพาะวิชาแกนวิชาบังคับสำคัญนะครับวิชาเลือกเรามีประมาณ 30-40 ตัวนะครับก็ไปดูเพิ่มเติมเอาได้ในภายหลังนะครับปี1เนี่ยจะเรียนเหมือนเพื่อนๆนะครับมีวิชาศึกษาทั่วไปภาษาอังกฤษเคมีชีวฟิสิกส์คณิตศาสตร์นะคณิตศาสตร์นี่เทอมแรกเป็นแคลคูลัสเทอม2เป็น ODE นะครับซึ่งจะบอกว่าจำเป็นกับนักชีวะเหมือนกันนะครับวิชาเลือกเสรีนะครับปี2เนี่ยจะเริ่มเข้าภาคนะ2 3 4อยู่ในภาคนะครับยังมีวิชาศึกษาทั่วไปอยู่แล้วเรายังปูพื้นเพื่อให้เกิดความแน่นในเคมีอินทรีย์นะครับจุลชีวะชีวเคมีนะครับวิชาของภาคเองก็จะมีพันธุศาสตร์นะครับสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังนะครับอินเวอร์ติเบรตนะครับมีเรื่องเซลแล้วก็โมเลกุลาร์ไบโอโลจีนะครับขึ้นมาปี3เนี่ยเราจะเริ่มเรียนวิชาเลือกของภาควิชามากขึ้นนะครับก็จะเรียนสัตว์ต่อเหมือนกันแต่ว่าเป็นกลุ่มของสัตว์มีกระดูกสันหลังนะครับหรือพวกเวอร์ติเบรตมีเรียนพฤกษศาสตร์มีชีวสถิติวิวัฒนาการนิเวศวิทยานะครับซึ่งก็เป็นพื้นฐานสำคัญในการที่เราจะทำความเข้าใจเกี่ยวกับ
ทางด้านสิ่งมีชีวิตที่ดำรงชีวิตอยู่ในโลกนี้เช่นกันนะครับในวงเล็บนะครับอันนี้เป็นวิชาสำหรับคนที่เข้าโครงการฟิสิกส์วิทานนะครับโครงการฟิสิกส์วิทานเนี่ยชื่อภาษาอังกฤษคือ distinction program นะแปลว่าเรามีเอกลักษณ์เรามีความโดดเด่นเราเก่งด้านวิชาการแล้วอยากทำอะไรที่มันมากกว่าเพื่อนไปอีกระดับหนึ่งนะครับมาเรียนหลักสูตรนี้นะครับโครงการฟิสิกส์วิทานปี3เทอม2นะครับมีปัญหาพิเศษให้ทำกันอย่างเข้มข้นนะครับเวลาที่เพื่อนขึ้นปี4นะครับเราก็จะมีวิชาชื่อว่าวิทยานิพนธ์ปริญญาตรีนะทำเข้มข้นกับเพื่อนเหมือนกันนะครับเพื่อนๆเราทำโครงงานวิจัยชีววิทยานะหรือเราเรียกว่าเป็นซีเนียร์โปรเจกต์นะครับมีวิชาที่เราเพิ่มเข้ามาในหลักสูตรนะครับคือกระบวนการสร้างสรรค์และการออกแบบนะครับสำหรับผู้ที่มีหัวสร้างสรรค์ทั้งหลายนะครับมีวิชาสัมมนานะครับตลอดหลักสูตรเนี่ยเด็กชีวะจะเรียน128หน่วยกิตนะครับถ้าเป็นพิสิวิทานจะเรียน132หน่วยกิตก่อนจะจบเราเช็คอีกนะครับว่าเรามีภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์หรือยังนะครับมหาลัยมหิดลเนี่ยกำหนดว่าเราต้องมีคะแนนภาษาอังกฤษอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับเช่นหมู่เอลนี่คือเราสอบเราเองมหิดลจัดสอบนะแล้วก็ค่าสอบถูกสุดนะครับนะเพื่อให้มั่นใจว่าบัณฑิตของเราเนี่ยจะมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารและทำงานได้นะครับแม้ว่าเราจะเรียนในหลักสูตรภาษาไทยทีนี้จะเล่าให้ว่ามีวิชาเลือกอะไรบ้างก็อาจจะมีเยอะแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆนะครับก็เลยเอาเรียกว่าเป็น snapshot ของงานวิจัยที่อาจารย์ในภาคเพิ่งตีพิมพ์เป็นหยกๆนะครับแต่บางอาจจะอันนี้ก็หยกๆเหมือนกันนะครับเมื่อหลายวันก่อนผมจัดปฏิบัติการชีวะปี1แบบออนไลน์นะครับให้ดูพฤติกรรมของกระทิงนะครับมีอาจารย์อินทนนท์นะครับถ่ายใช้กล้องดักถ่ายภาพสัตว์ป่าถ่ายภาพเป็นพฤติกรรมกระทิงมาแล้วก็เอามาให้นักศึกษาศึกษานะครับคือเราเอาของที่อาจารย์ทำในฟิลภาคสนามเนี่ยเอามาให้นักศึกษาเรียนนะครับมีอาจารย์ที่ทำทางด้านฉลามนางฟ้านะครับในมหาสมุทรอินเดียนะครับนักศึกษาปตรีเนี่ยที่อยู่ในโครงการพิสิทธิวิทานร่วมทำงานนี้ด้วยนะครับก็เลยมีชื่อตีพิมพ์อยู่ในเปเปอร์นี้ด้วยนะครับดังนั้นถ้าพวกเราเข้ามาแล้วก็เราคิดว่าอยากจะเป็นนักวิทยาศาสตร์มืออาชีพร่วมทำงานกับอาจารย์อย่างมืออาชีพจริงๆเลยเนี่ยก็มีโอกาสทำได้เช่นกันนะฮะงานวิจัยพวกนี้คือนักเรียนปตรีเนี่ยอย่างพวกเราเข้ามาแล้วเนี่ยขออาจารย์ไปทำได้เลยนะครับอาจจะไปเรียนรู้ก่อนในปี2นะปี3เริ่มเข้าไปทำจริงๆนะปี4ก็คือต้องทำมาเป็นโครงงานเป็นซีเนียร์โปรเจกต์นะครับมีงานวิจัยศึกษาเรื่องแบคทีเรียที่ใช้สารหนูนะครับที่เจอในดินและแหล่งน้ำในเหมืองทองคำนะครับมีการศึกษาขนาดของตะกอนในดินป่าชายเลนนะครับมีการศึกษาคลาเมเดียชนิดใหม่จากจระเข้ไทยนะครับศึกษาจดชนิดใหม่จากที่ไหนก็อาจจะธรรมดาไปนะศึกษาในจระเข้ด้วยนะครับมีการศึกษานกนะครับถ้าพวกเราเป็นนักดูนกอาจจะคุ้นเคยกับชื่ออาจารย์ฟิลิปดีวาวนะอาจารย์เขาเป็นอาจารย์ชาวต่างชาติที่ภาควิชาเหมือนกันนะครับอาจารย์เขาก็ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนกมาอย่างต่อเนื่องนะครับในภาพนี้ตรงกลางภาพเนี่ยมีนกจู่เต้นเขาหินปูดนะอย่าถามผมว่าทำไมตั้งชื่อนี้นะครับมีนกไต่ไม้ใหญ่นะในพม่าอันนี้ก็เป็นการศึกษาเรื่องนกเหมือนกันนะครับภาพสุดท้ายทางด้านมุมซ้ายนี่จะเป็นการศึกษาวัสดุกรองยาปฏิชีวนะจากน้ำเสียฟาร์มสุกรนะครับพวกนี้เป็นตัวอย่างงานวิจัยที่อาจารย์ในภาควิชานะจริงๆทำเนี่ยปีหนึ่งประมาณ 30-40 เรื่องนะครับผมเอามาให้ดูนิดหนึ่งว่าอันนี้คือถ้าเข้ามาแล้วเนี่ยพวกเรามีโอกาสที่จะทำงานวิจัยพวกนี้ได้นะครับว่ากันจริงๆแล้วเนี่ยมีโอกาสที่จะเรียนชีวะได้หลายที่นะครับมีประมาณ 30-40 หลักสูตรทั่วประเทศไทยแต่เราจะเลือกเรียนที่ไหนนะครับถ้าเราสนใจงานวิจัยที่อาจารย์ที่ไหนทำนะครับเราก็อาจจะใช้ประเด็นนั้นเป็นการตัดสินใจว่ามาเลือกเรียนชีววิทยากับทางคณะวิทย์มหิดลก็ได้นะครับครับคำถามที่เราอาจจะอยากรู้นะครับเนื่องจากว่าวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งภาควิชาการทำหลักสูตรเนี่ยเราอยากสร้างปูพื้นฐานให้กับพวกเราให้พร้อมไปเรียนต่อศึกษาในระดับที่สูงขึ้นนะครับดังนั้นเราพบว่าเด็กเราเนี่ยจบไปแล้วส่วนใหญ่นะประมาณครึ่งหนึ่งเลยนะครับตัดสินใจที่จะศึกษาต่อไม่ว่าจะในประเทศไทยหรือต่างประเทศนะครับโดยเฉพาะผู้ที่มีทุนการศึกษานะครับก็จะไปศึกษาต่อต่างประเทศกันนะพอสมควรนะครับอีกกลุ่มนึงเนี่ยเราก็พบมีกลุ่มนึงที่ไปเป็นครูนะเป็นครูอาจารย์แต่ว่าจบไปแล้วเฉยๆเนี่ยเป็นครูอาจารย์ไม่ได้นะครับสมัยนี้ต้องมีการสอบใบประกอบวิชาชีพครูนะฮะเราก็มีคนที่รักเด็กนะฮะอยากเป็นครูสอนในโรงเรียนมัธยมนะครับหลังจากจบปี4แล้วไปเรียนต่อทางด้านการศึกษาไปสอบใบประกอบวิชาชีพนะครับตอนนี้ก็มีเป็นครูกันอยู่นะครับ
บางคนอาจจะชอบงานทางด้านเอกสารนะครับไม่ชอบงานทำปฏิบัติการนะครับแต่เวลาเรียนต้องมีนะครับก็ผันตัวเองนะครับไปทำงานด้านเอกสารนะเป็นนักวิชาการด้านชีววิทยานะครับมีทั้งหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานของรัฐนะกระทรวงกระบวงทบวงกรมต่างๆเนี่ยที่เขาต้องเกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตเนี่ยเขามีสิทธิ์ที่จะรับคนที่จบชีวะเข้าไปช่วยงานทั้งสิ้นนะครับแต่จบป.ตรีไปเขาจะรับไปเป็นเจ้าหน้าที่ทางด้านวิชาการเป็นนักวิชาการที่ช่วยงานประกอบนะครับบางคนเนี่ยอาจจะไม่ชอบงานทฤษฎีละนะครับไม่ชอบงานเอกสารแต่ชอบปฏิบัติชอบทำงานนะครับมีอาชีพเป็นนักวิจัยมีอาชีพเป็นผู้ช่วยวิจัยมีอาชีพเป็นนักวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็แน่นอนว่าปฏิเสธไม่ได้ว่าบางคนก็เลือกที่จะไปขายของนะครับระหว่างทำแลบอยู่เราก็จะเจอว่ามีคนมาขายของเรานะครับมาขายของให้อาจารย์เราก็ใช้ประสบการณ์ตรงนั้นเนี่ยไปขายของให้อาจารย์เรานะกลับไปทำงานพวกนี้แล้วก็มาขายของอาจารย์ตัวเองนะฮะอาจารย์ก็เก่งใจต้องซื้อด้วยนะครับอันนี้ถ้าเราชอบปฏิบัตินะครับอาจจะไม่ชอบทฤษฎีไม่ชอบวิชาการอะไรมากนักนะครับก็มาทำงานที่เป็นเชิงปฏิบัติเป็นนักเทคนิคช่วยเตรียมแลบช่วยเตรียมสารเคมีนะครับตามโรงเรียนที่เขามีห้องวิจัยห้องแลบใหญ่ๆเขาก็รับนะฮะรับเราไปช่วยทำแลบเตรียมสารเคมีอะไรพวกนี้นะครับแน่นอนว่าบางคนเนี่ยนะครับก็มีไอเดียบันเจิดนะครับงานของเด็กจบชีวะไปเนี่ยมันทำแล้วไม่ค่อยรวดนะฮะต้องมาสายนี้นะครับแต่สายนี้เนี่ยต้องมีบางคนมีกิจการอยู่แล้วนะฮะบางคนมีสวนบางคนมีไร่บางคนพ่อแม่ทำโรงงานนะมาเรียนบางคนเนี่ยมีไอเดียดีคิดว่าจบไปทำอย่างอื่นบางคนมีหัวการค้าที่สำคัญบางคนมีเงินนะครับแล้วก็ที่สำคัญยิ่งกว่าคือสายเนี่ยมันต้องกล้าเสี่ยงนะครับเราอาจจะสร้างนักศึกษาเพื่อไปเรียนต่อแต่เราก็พบว่าก็มีนักศึกษาส่วนหนึ่งที่จะต้องการไปเป็นผู้ประกอบการเหมือนกันนะครับประกอบอาชีพอิสระนะฮะนอกจากเรื่องวิชาการแล้วนะครับเราก็มีกิจกรรมต่างๆนะกิจกรรมวิชาการก็ยังมีนะฮะนักศึกษายังต้องมานำเสนอโครงงานนะซีเนียร์โปรเจกต์ที่ทำกันนะฮะเราก็อยากให้โลกรู้นะฮะอย่างน้อยให้โลกรู้ว่าเพื่อนๆเรารู้ก็ยังดีนะครับร่วมจัดกิจกรรมเพื่อสังคมนะเช่นงานวันเด็กเนี่ยเราก็เปิดคณะสมัยที่โควิดยังไม่มานะครับสังเกตได้ว่าไม่มีใครใส่หน้ากากอนามัยนะครับเรียกว่างานถนนสายวิทยาศาสตร์หรืองานวันเด็กนั่นเองนะครับร่วมจัดกิจกรรมมหิดลวิชาการแบบนี้นะครับเปิดบ้านคณะวิทยาศาสตร์นะครับจัดกิจกรรมชีวสัมพันธ์นะครับอันนี้ก็เป็นกิจกรรมภายในที่เพื่อนๆอาจารย์รุ่นพี่ศิษย์เก่ามาร่วมงานกันนะครับทางอาจารย์เนี่ยจะจัดอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการทั่วไปให้นะครับ1ท่านจะดูแลนักศึกษาประมาณ 7-10 คนนะครับขึ้นอยู่แต่ละปีว่านักศึกษาเยอะไหมแล้วก็เวลาไปทำโครงงานวิทยาศาสตร์ทำซีเนียร์โปรเจกต์เนี่ย1ท่านจะดูไม่เกิน5คนนะครับท่านที่ป๊อปปูล่ามากๆก็อาจจะต้องแบ่งให้เพื่อนๆอาจารย์ช่วยกันดูแลนะครับแล้วเราก็มีเจ้าหน้าที่เฉพาะเลยนะเป็นเจ้าหน้าที่ที่จะดูแลหลักสูตรให้กับพวกเรานะครับเขาก็จะมีหน้าที่นะพอเข้ามาปุ๊บเราก็จะมีไลน์กลุ่มนะนักศึกษาจะอยู่กลุ่มไหนก็จะอันนี้เป็นไลน์กลุ่มของนักศึกษาปี2-3-4นะครับพี่เจ้าหน้าที่ก็จะประชาสัมพันธ์เรื่องทุนเรื่องประกันโควิดเรื่องฉีดวัคซีนอะไรพวกนี้นะครับผ่านทางไลน์พวกนี้เช่นกันนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราคงจะได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะครับประกอบการตัดสินใจว่าจะเข้าเรียนชีวะดีไหมนะครับถ้าจะเข้าชีวะจะเข้าชีวะที่ไหนดีนะครับแต่ละที่ก็มีจุดเด่นนะฮะมีคุณภาพของเขาเองนะครับแน่นอนว่าเราก็อยากให้พวกเราเลือกชีวะไม่ผิดนะครับถ้าเรายังอยากคุยกันต่อนะครับอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเชิญที่เซสชั่น Q&A ทั้ง Zoom นะครับจากข้อมูลที่ให้หรือดูทางเว็บไซต์ของคณะวิทยาศาสตร์ครับขอบคุณทางผู้ดำเนินรายการครับแล้วก็สุดท้ายนี้ขอบคุณสปอนเซอร์เจ้าของเทมเพลตสไลด์นะครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับอาจารย์กรกนกครับเสียงครับอาจารย์แล้วค่ะครับสุดๆเลยค่ะผ่านไปครึ่งทางเรียบร้อยแล้วผ่านไปแล้วครึ่งทางนะครับใช่ค่ะมีทั้งPlanck Size นะครับใช่มีเลข5ค่ะเลข5นะครับเลขเอ้ยเลขถูกแล้วอาจารย์ทำผมตกใจขวัญเอ้ยขวัญมาจ้ะโอเคครับแล้วยังเหลืออีก3ภาคครับอาจารย์ครับเดี๋ยวเรารีบไปกันเลยเพราะว่าเดี๋ยวจะได้มีเวลาให้กับอาจารย์ตอนบ่าย3ใช่ครับและท่าทางนะครับก็จะเด้งขึ้นมาแล้วนะครับมีไหมเอ่ยมาแล้วครับเด้งขึ้นมาแล้วครับหลักสูตรต่อไปนะครับเป็นหมายเลขหมายเลขคือหมายเลขออกคือหมายเลข3ค่ะ
เทคโนโลยีชีวภาพนั่นเองนะคะวันนี้ส่งตัวแทนมา2ท่านเช่นกันนะคะก็คืออาจารย์นิสาปฏิการมนทนนะคะกับอาจารย์ธีรรัตน์นะคะลิขิตวัฒนเศรษฐ์ค่ะขอเรียนเชิญอาจารย์ทั้ง2ท่านนำเสนอข้อมูลได้เลยค่ะต้องสวัสดีนะคะท่านผู้ปกครองนะคะแล้วก็น้องๆทุกคนนะคะรวมถึงอาจารย์ทุกๆท่านนะคะพี่ๆทีมงานนะคะวันนี้ก็อาจารย์นิสานะคะหรืออาจารย์นิของเรานะคะอาจารย์กวางนะคะแล้วก็อาจารย์แจ็คนะคะอาจารย์อดิศักดิ์นะคะก็ขอเป็นตัวแทนของภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพนะคะมาแนะนำภาควิชาให้ทุกท่านได้รู้จักเพิ่มมากขึ้นค่ะโอเคครับเรามาเริ่มกันที่ไบโอเทคคืออะไรนะครับไบโอเทคหรือเทคโนโลยีชีวภาพนะครับก็คือการศึกษานะครับหรือการประยุกต์ใช้สิ่งมีชีวิตหรือส่วนประกอบของสิ่งมีชีวิตนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นพันธุกรรมโปรตีนนะครับหรือไขมันนะครับมาดัดแปลงแล้วก็พัฒนานะครับเพื่อสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ๆผลิตภัณฑ์และก็นวัตกรรมใหม่ๆด้วยนะครับซึ่งก็จะมีเพื่อทำให้คุณภาพชีวิตของเราเนี่ยดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีชีวภาพคือเทคโนโลยีนะครับที่ได้จากสิ่งมีชีวิตนะครับซึ่งจะต้องอาศัยเนื้อหาพื้นฐานทางด้านเคมีทางด้านชีวะแล้วก็วิศวกรรมอีกด้วยนะครับจริงๆแล้วโปรแกรมของเรานะคะอย่างที่อาจารย์แจ็คบอกเลยว่าหลักสูตร4ปีนะคะก็จะได้เรียนวิชาต่างๆที่เป็นพื้นฐานนะคะรวมถึงวิชาเลือกนะคะที่น่าสนใจตามความสนใจของน้องๆนะคะไม่ว่าจะเป็น food science นะคะ animal cell tech เนาะ plant biotech bioinformatics หรือว่า waste management นะคะฉะนั้นน้องๆเนี่ยก็จะพร้อมนะคะที่จะออกไปทำงานที่มีความหลากหลายนะคะแต่อย่างไรก็ตามถ้าเกิดน้องคนไหนนะคะสนใจที่จะ อยากทำวิจัยเชิงลึกนะคะความรู้แน่นนะคะสามารถเลือกโครงการพิสิทธิ์วิธานนะคะหรือ honor program นะคะซึ่งน้องๆก็จะได้เริ่มทำงานวิจัยเร็วกว่าเพื่อนนะคะเช่นปี3เริ่มเข้าไปหาอาจารย์เริ่มทำแลบนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงที่เป็นฮอตเด่นเลยนะคะของโครงการพิสิทธิ์วิธานก็คือน้องๆมีโอกาสที่จะได้รับทุนนะคะไปทำวิจัยระยะสั้นในต่างประเทศได้ด้วยค่ะสำหรับโปรแกรมสุดท้ายนะคะน้องๆหลายคนอาจจะอยากเตรียมความพร้อมนะคะเข้าสู่ภาคธุรกิจนะคะเรามีโครงการที่เรียกว่า BSc MM นะคะซึ่งเป็นโครงการที่เราโคกับวิทยาลัยการจัดการของมหาวิทยาลัยของเรานะคะน้องๆจะเรียนนะคะวิชาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการในช่วงปี3และปี4เช่นวันเสาร์อาทิตย์หรือว่าช่วงที่มีเวลาว่างในระหว่างการเรียนนะคะหลังจากนั้นเนี่ยพอจบหลักสูตรไบโอเทคแล้วเนี่ยน้องๆจะเรียนต่ออีกเพียงแค่1ปีเท่านั้นก็จะได้นะคะปริญญาโทในหลักสูตรของการจัดการเลยค่ะค่ะแล้วสำหรับคำถามนะคะว่าไบโอเทคเนี่ยจบไปแล้วจะทำงานอะไรได้บ้างนะคะเราขอประมวลมาเป็นขั้นตอนการผลิตผลิตภัณฑ์ชนิดหนึ่งขึ้นมาดีกว่าค่ะก็คือเริ่มต้นนะคะจากการที่เราสนใจว่าจะสร้างผลิตภัณฑ์สักชนิดหนึ่งขึ้นมาเนี่ยก่อนอื่นเราจะต้องหาความต้องการของผู้บริโภคเนาะหาช่องทางทางการตลาดก่อนว่าเราจะต้องวิเคราะห์อะไรบ้างนะคะผู้บริโภคต้องการอะไรบ้างก็คือต้องทำ market research เนาะเสร็จแล้วนะคะเมื่อเราทราบความต้องการของผู้บริโภคเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะนำมาวิจัยนะคะแล้วก็พัฒนาให้เป็นผลิตภัณฑ์ตามที่ผู้บริโภคต้องการซึ่งการที่เราจะได้มาซึ่งความรู้ตรงนี้นะคะเราก็จะต้องทำการวิจัยซึ่งเป็นหัวใจสำคัญเนาะของการเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์ใช่ไหมคะแล้วหลังจากนั้นผลิตภัณฑ์ที่เราอาจจะพัฒนาได้ในสเกลระดับห้องปฏิบัติการสเกลเล็กๆนะคะก็จะถูกขยายกำลังการผลิตนะคะให้เป็นสเกลที่ใหญ่ขึ้นให้เป็นในระดับอุตสาหกรรมนะคะซึ่งพื้นฐานความรู้ความเข้าใจทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ความรู้ความเข้าใจทางด้านเครื่องมือนะคะแล้วก็เทคโนโลยีต่างๆในการผลิตเชิงอุตสาหกรรมนะคะก็จะต้องมานะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีความรู้ความเข้าใจตรงนี้เพื่อที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้ในระดับที่ใหญ่ขึ้นนะคะเสร็จแล้วนะคะยังไม่พอเราจะต้องรู้มาตรฐานนะคะที่เกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ชิ้นนั้นเช่นมาตรฐานด้านความปลอดภัยนะคะการปนเปื้อนนะคะโดยเฉพาะเรื่องการปนเปื้อนของเชื้อเนาะถ้าเกิดว่าเป็นอาหารนะคะหรือสิ่งตกค้างต่างๆที่อาจจะไม่สามารถอนุญาตให้ได้นะคะในผลิตภัณฑ์บางชนิดนะคะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเมื่อเราได้เทคโนโลยีต่างๆเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมแล้วเมื่อเราพัฒนาผลิตภัณฑ์นะคะให้อยู่ในระดับการผลิตแล้วเนี่ยเราก็ยังจะต้องศึกษาว่าผลิตภัณฑ์ชนิดนั้นนะคะมีระยะเวลาในการเก็บรักษาได้ยาวนานแค่ไหนเราจะต้องควบคุมยังไงบ้างให้แต่ละแบช
แต่ละรอบการผลิตนะคะได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติเหมือนกันนะคะเพื่อให้ตอบโจทย์นะคะว่าคุณภาพของผลิตภัณฑ์แล้วก็มาตรฐานของผลิตภัณฑ์เนี่ยยังอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้แล้วก็อยู่ในเกณฑ์ที่ตรงกับมาตรฐานค่ะซึ่งจากที่บอกไปแล้วนะคะไบโอเทคนะคะก็จะสามารถเข้าไปแทรกนะคะอยู่ได้ตามกลไกนะคะแล้วก็การส่วนต่างๆของการพัฒนาสินค้าสักหนึ่งชนิดได้นะคะแต่ว่าหัวใจสำคัญเนี่ยอาจจะอยู่ที่เรื่องการวิจัยนะคะโอเคครับงั้นเราไปดูตัวอย่างงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับไบโอเทคของเรานะครับอย่างตัวแรกนะครับพวกเรารู้จักหรือเปล่าครับฟาจหรือแบคทีโรฟาจนะครับฟาจก็คือสิ่งมีชีวิตที่บุกรุกแบคทีเรียนะครับไม่ก่อโรคในคนแล้วก็สัตว์นะครับคุณสมบัติของฟาจเนี่ยนะครับไม่แตกต่างกับไวรัสนะครับก็จะมีสารพันธุกรรมที่เป็น DNA หรือ RNA นะครับถูกล้อมไปด้วยนะครับโปรตีนที่เรียกว่าแคปซิดนะครับศักยภาพของมันเนี่ยนะครับใช้ในการทำลายแบคทีเรียนะครับซึ่งเชื่อว่าน่าจะนำฟาจเนี่ยมาใช้เป็นยารักษาโรคได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับอาจจะแจ็คเสียงหายค่ะเสียงหายเสียงอะไรล่ะครับอาจารย์ดื่มน้ำหน่อยไหมคะจะดื่มน้ำหน่อยนึงค่ะขอกินน้ำหน่อยนะครับกลับมาหรือยังครับกลับมาแล้วค่ะอาจารย์โอเคครับเพราะฉะนั้นดังนั้นฟาจเทอราปีนะครับก็คือการนำฟาจมาใช้ในการรักษาโรคติดเชื้อที่เกิดขึ้นจากแบคทีเรียนะครับโดยเฉพาะปัจจุบันเนี่ยเรากำลังเผชิญปัญหาเชื้อดื้อยานะครับเชื้อบางตัวเนี่ยนะครับไม่มียารักษาได้นะครับขณะที่ว่าติดที่ไหนก็ต้องไปตัดที่นั่นนะครับติดที่ขาก็ต้องตัดขานะครับอันนี้ก็คือเพื่อที่เราจะรักษาอวัยวะตรงนั้นไว้นะครับฉะนั้นตัวอย่างในการใช้ฟาจเนี่ยก็มีเยอะแยะมากมายนะครับสรุปก็คือนะครับฟาจเนี่ยเป็นทางเลือกที่ดีทางเลือกหนึ่งนะครับสามารถนำมาใช้แก้ปัญหาการรักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรียที่ดื้อยาได้ครับเราไปดูตัวอย่างกันต่อไปนะครับคำต่อไปนะคะคิดว่าทุกคนน่าจะได้ยินนะคะในช่วงระยะเวลาสั้นกำลังเป็นที่นิยมนะคะเนื่องจากว่าคนหันมาให้ความสำคัญกับสุขภาพแล้วก็สิ่งแวดล้อมมากขึ้นนะคะฉะนั้นแพนเบสโปรตีนเนี่ยทุกคนก็จะได้ยินช่วงนี้นะคะแต่ว่าการที่จะนำเอาโปรตีนจากพืชเนี่ยมาใช้งานเนี่ยถือว่ามีความท้าทายนะคะเพราะว่าอย่างที่เราเห็นว่าตอนนี้มี product ที่เป็นเบอร์เกอร์หรือว่าเป็นสเต็กจากโปรตีนจากพืชนะคะจริงๆต้องบอกว่าเวลาเราบริโภคเนื้อสัตว์เนี่ยมันจะมีความนุ่มเหนียวมีความมี texture ที่พิเศษนะคะฉะนั้นการที่จะผลิตนะคะอาหารจากโปรตีนจากพืชเนี่ยจะต้องมีการ formulate สูตรนะคะเพื่อให้มีลักษณะที่คล้ายกับเนื้อสัตว์เช่นมีการเติมวัตถุดิบที่มีความเป็นไฟบรัสนะคะซึ่งอาจจะต้องไปสรรหานะคะไปการทำการวิจัยเพื่อที่จะค้นหาแล้วก็นำมาเติมว่าเอ๊ะมันจะสามารถที่จะทำให้ตัว product เราเนี่ยมีความคล้ายเนื้อสัตว์ได้หรือไม่นะคะนอกจากนี้เนี่ยเรื่องรสชาตินะคะแม้ว่าเนื้อสัมผัสจะได้แล้วเนี่ยรสชาติอาจจะแตกต่างออกไปเนาะไม่เหมือนแบบเวลาเรากินเนื้อสัตว์นะคะฉะนั้นในทางเทคโนโลยีภาพเนี่ยด้าน food biotechnology เนี่ยเราก็สามารถที่จะผลิตนะคะกลิ่นที่มีความคล้ายกับกลิ่นของเนื้อสัตว์นะคะโดยผลิตจากโปรตีนจากพืชนี่แหละนะคะ material คือโปรตีนจากพืชนะคะแต่ว่าใช้เอนไซม์ในการช่วยนะคะจริงๆแล้วตัวอย่างงานวิจัยเนี่ยที่มีการนำโปรตีนจากพืชมาใช้เนี่ยตัวอาจารย์เองก็ทำอยู่นะคะเราได้โปรตีนถั่วเขียวซึ่งเป็น by products หรือว่าผลพลอยได้เนี่ยจากโรงงานผลิตวุ้นเส้นแต่ว่าสิ่งที่เราได้มาเนี่ยโปรตีนมีคุณสมบัติที่ไม่สามารถที่จะนำไปใช้ต่อได้เช่นไม่ละลายน้ำหรือไม่เกิดเจลนะคะเราสามารถที่จะทำการวิจัยนั้นดัดแปลตัวโปรตีนให้สามารถละลายน้ำได้มากขึ้นนะคะสามารถนำไปใส่เครื่องดื่มหรือซุปเพื่อเพิ่มปริมาณโปรตีนได้หรือว่านำไปทำเป็นอาหารสุกรขนาดเล็กนะคะเพื่อที่จะให้เขามีลักษณะที่เป็นเจลและสามารถบริโภคได้ง่ายขึ้นค่ะโอเคครับต่อไปนะครับงานหัวข้อต่อไปนะคะก็คือเป็นงานด้านอาจารย์จะปิดไมค์ได้ไหมคะโอเคค่ะก็หัวข้อต่อไปนะคะก็จะเป็นงานด้านที่เกี่ยวข้องกับโมเลกุล่าขึ้นมานิดนึงนะคะก็จะเป็นการ
งานวิจัยนะคะที่อาจารย์เกี่ยวข้องกับการแก้ไขความบกพร่องทางรหัสพันธุกรรมนะคะโดยการใช้ RNA นะคะที่เรียกว่า RNA interference หรือ RNAi นะคะ RNAi เนี่ยค่ะเป็น RNA ชนิดหนึ่งนะคะที่มีขนาดที่เล็กไม่ได้ทำหน้าที่แปลออกมาเป็นโปรตีนนะคะแต่ว่าสามารถจับกับชิ้นส่วนของ mRNA นะคะแล้วก็ทำให้ยับยั้งนะคะไม่ให้ตัว mRNA ชนิดนั้นเนี่ยแปลออกมาเป็นโปรตีนได้ก็คือทำหน้าที่นะคะไปยับยั้งการแปลของโปรตีนที่อาจจะมีการผิดปกติขึ้นมานะคะแล้วก็ไปบล็อกไม่ให้โปรตีนนั้นออกtranslate ออกมาได้นะคะซึ่งก็เลยเป็นวิธีหนึ่งนะคะที่เรานะคะใช้ในการนำไปประยุกต์ใช้เนาะในการแก้ไขนะคะการทำงานของโปรตีนที่ผิดปกติโดยที่ไม่ไปรบกวนทั้งทางด้านจีนแล้วก็ทางด้านโครโมโซมนะคะซึ่งความท้าทายนะคะของงานวิจัยทางด้านนี้นะคะก็คือการนำส่ง RNAi นะคะคือตัวนำส่งเนี่ยจะต้องปกป้องนะคะไม่ให้ RNAi เนี่ยเกิดการเสียหายหรือการเกิดการดีเกรดขึ้นระหว่างทางนะคะแล้วก็อาจจะมีการทำให้ RNAi เนี่ยไปสู่ทาร์เก็ตจีนหรือไปสู่ทาร์เก็ตเซลล์นะคะที่ต้องการได้นะคะซึ่งหัวข้องานวิจัยของอาจารย์ในภาควิชานะคะก็จะมีการศึกษานะคะวัสดุนำส่งนะคะไม่ว่าจะเป็นลิปิดเบสนะคะหรือว่าโพลิเมอร์เบสแคริเออร์นะคะเพื่อสนับสนุนงานในงานในด้านนี้ด้วยค่ะโอเคแล้วครับและก็ลำดับถัดไปนะครับก็เชื่อว่าหลายๆคนคงติดตามข่าวสารทางด้านวิทยาศาสตร์นะครับหรือทางด้านการแพทย์ทุกคนต้องรู้จักแน่นอนนะครับก็คือ Genome Editing นะครับเพราะว่าผลรางวัล Nobel Prize สาขาเคมีในปีที่แล้วนะครับปีคศ2020เนี่ยนะครับมอบรางวัลให้กับผู้ที่คิดค้นเรื่องการแก้ไขรหัสพันธุกรรมด้วยในจีโนมด้วย CRISPR-Cas นั่นเองนะครับซึ่งนำไปสู่การพัฒนาอย่างก้าวกระโดดเลยนะครับในภาวะที่ผิดปกติทางพันธุกรรมนะครับของสิ่งมีชีวิตซึ่งรวมไปถึงพันธุกรรมของมนุษย์ด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการรักษาโรคหรือภาวะผิดปกติทางพันธุกรรมเนี่ยคงไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปในอนาคตนะครับอันนี้นะครับการประยุกต์ใช้ระบบ CRISPR Genome Editing ร่วมกับให้ต้นแบบของสาย DNA ที่ถูกต้องนำส่งเข้าไปสู่อะไรอะไรนะครับจิบน้ำหน่อยไหมคะจ๊ะจิบน้ำหน่อยเอาแล้วครับได้แล้วครับโอเคครับการประยุกต์ใช้ CRISPR-Cas Genome Editing นะครับก็คือนะครับร่วมกับต้นทางนะครับฮะเสียงยังไม่ดีเหรอครับโอเคครับใช่ค่ะโอเคครับแพนเบสเทคโนโลยีนะครับแพนผิดหัวข้อครับผิดกลับไปครับผิดหัวข้อครับผมว่าเดี๋ยวให้อาจารย์ตอบเองแล้วกันนะครับขออนุญาตไปดื่มน้ำก่อนครับค่ะให้อาจารย์พักนิดนึงนะคะค่ะก็เพื่อไม่ให้อาจารย์แจ็คเหนื่อยมากเกินไปนะคะทางเรานะคะขออนุญาตนำข้อมูลต่างๆเหล่านี้เก็บไว้ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราเนี่ยมาเจอกันที่ห้องแยกของเราเองนะคะที่ซูมไอดีนะคะ983-8331-7988ค่ะอย่าลืมนะคะ983-8331-7988นะคะทุกคนและหรือไม่ก็ดูที่พาสโค้ดนะครับ804349ขอบคุณครับแล้วเจอกันครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้มุกหรือว่าจริงๆค่ะโอ้อาจารย์จัดเต็มนี่เอาอาจารย์แจ็คไปเป็นพวกด้วยแย่งกันเฉยเลยโอ้โหกลับมาเรียบร้อยแล้วผ่านไปแล้วอีกหนึ่งรายการบอกแล้วว่าเป็นสาขาไม่บริสุทธิ์กันจริงๆตกลงเมื่อกี้นี่เสียงเปลี่ยนจริงป่ะคะอาจารย์ครับตั้งใจเมื่อกี้เหมือนมันมีอะไรอยู่องลงอะไรเงี้ยอะไรลงมาสักอย่างแล้วมันก็แบบปึ๊บไปเลยนะฮะต้องเป็นเพราะว่าทิ้งกันแน่เลยเนี่ยโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันขอไปดูสาขาต่อไปเลยนะครับเหลืออีกแค่2หมายเลขสาขาซึ่งเป็นที่นิยมมากด้วยเวลาเด็กเลือกนี่เลือกเยอะมากเยอะจนไม่รู้จะเลือกเด็กยังไงจริงๆเลยโอเคครับก็มีเหลือแค่2หมายเลขแล้วครับเชิญเลยครับลองดูสิครับมาแล้วครับอย่างรวดเร็วเลยครับนั่นคือหมายเลขที่ออกคือหมายเลข2นั่นเองนั่นคือสาขาฟิสิกส์ค่ะค่ะวันนี้ส่งมา3ท่านด้วยกันนะคะก็จะมีอาจารย์เต็มมากครับ
สุรพงษ์อยู่มานะคะอาจารย์สุจินสุวรรณะนะคะแล้วก็อาจารย์อัศวินสินทรัพย์ค่ะขอเรียนเชิญอาจารย์ทั้ง3ท่านเลยค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับผมตัวแทนจากภาควิสิกนะครับก็หลังจากที่รอกันมาเนิ่นนานไม่รู้ใครรอหรือเปล่าแต่ว่าอย่างน้อยคือผมรอพรีเซนต์นี่แหละคือหลังจากที่ทุกภาคเขามีสาระกันไปแล้วผมก็ขอยืนยันตรงนี้เลยว่าภาคเราจะไม่มีสาระเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับใครที่รอสาระก็ไปรอตอนบ่ายสามที่อาจารย์สุจินจะเป็นคนบรรยายทั้งหมดนะครับทีนี้เรามาเริ่มกันเลยดีกว่าว่าการเรียนคณะวิทย์ไม่โดนมีอะไรพิเศษมากกว่าชาวบ้านเขาอย่างแรกบางคนอาจจะรู้อยู่แล้วนะครับว่าเรามีอยู่สองแคมปัสนะคือสารยาและพญาไทนะครับโดยปีหนึ่งเราจะได้เรียนที่สารยาส่วนปี 2-3-4 นะครับเราได้กลับมาเรียนที่พญาไทความพิเศษก็คือเราจะได้รู้สึกเหมือนเป็นเฟรชชี่ใหม่อีกครั้งตอนที่เราขึ้นปี2นะครับตอนที่เราอพยพย้ายถิ่นไปอยู่สารยา1รอบแล้วเนี่ยเราก็ได้ความรู้สึกเฟรช1รอบนะครับเปลี่ยนจากมัธยมปลายมาเป็นมหาวิทยาลัยพอจอนจบปี1เราได้มีความรู้สึกนั้นอีกรอบเหมือนเราย้ายมหาวิทยาลัยนะครับมาอยู่ที่พญาไทอีก3ปีที่เหลือนะครับส่วนภาคฟิสิกส์มีอะไรบ้างนั้นก็อย่างที่เห็นนะครับตัวเลข356070ไม่ออกสอบแล้วก็ไม่ออกในลอตเตอรี่ใดทั้งสิ้นนะครับไปจำกันเอาเองถ้าสนใจนะครับส่วนหลักสูตรปกติหลักสูตรฟิสิกส์วิทานก็เหมือนกับที่ภาควิชาอื่นเค้ามีกันนะครับก็คือนั่นแหละเหมือนที่เมื่อกี้ภาคไบโอเทคภาคหลายๆภาคที่พูดไปนะครับสนใจรายละเอียดไปดูกันเอาเองนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันส่วนกลุ่มวิจัยก็อันนี้คืออาจารย์สุจินก็เขียนมานะครับมีทั้งหมด14กลุ่มแต่เอาก็จริงแล้วอ่ะคืออาจารย์35คนทุกคนก็จะมีสาขาวิจัยที่ถนัดแตกต่างกันออกไปนะครับสรุปว่าถ้าสนใจอะไรในฟิสิกส์มาได้เลยเรามีทุกสาขาไว้ให้บริการเต็มที่นะครับทีนี้ถามว่าฟิสิกส์เรียนอะไรก็อย่างที่รู้กันอยู่ใครที่เรียนม.ปลายมาแล้วก็เหมือนเรียนม.ปลายซ้ำอีกรอบแต่ว่าถ้าเกิดใครลองนับบทในม.ปลายนะครับแต่ละบทมันจะกลายเป็น1วิชาตอนที่เราเรียนในปริญญาตรีนะครับเพื่อให้เรารู้ลึกมากขึ้นรู้จริงมากขึ้นนะครับทีนี้อย่างที่บอกว่าเราจะไม่มีสาระนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เหลือจะใช้ไปจากการที่ตอบคำถามผู้ปกครองทั้งหลายถ้าลูกเราอยากจะไปเรียนฟิสิกส์จบมาแล้วจะไปทำมาหากินอะไรได้บ้างนะครับซึ่งอันเนี้ยแน่นอนเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือได้ที่สุดในโลกใบนี้ก็คือ Google ใช่ไหมครับแล้วก็ลอง Google ดูนะครับมีคนสนใจถามคำถามนี้เยอะมากนะครับหลากหลายข้อมูลก็มีคนมาตอบตามแต่ประสบการณ์ที่มีกันนะครับทีนี้ผมก็เลยจะยกตัวอย่างนะครับผลการสำรวจซึ่งทำมานานแล้วน่าจะเกือบ10ปีแล้วสำรวจนี้นะครับว่าคนที่จบฟิสิกส์ไปแล้วเนี่ยเขาไปทำมาหากินหรือมีชีวิตกันยังไงบ้างนะครับซึ่งถ้าเกิดเราดูเปอร์เซ็นต์อย่างแรกคือเปอร์เซ็นต์เรื่องเพศนะครับผู้ชายจะมีประมาณ 70% ผู้หญิงมีประมาณ 30% จะพบว่าถ้าน้องเป็นผู้หญิงแล้วน้องอยากเป็นคนที่สวยที่สุดในภาคขอเชิญเข้าภาคฟิสิกส์ครับเปอร์เซ็นต์สูงมากที่น้องจะได้เป็นผู้หญิงคนเดียวในภาคและสวยที่สุดนะต่อมาทีนี้อันล่างนี่จะเป็นแบบว่าจบมาแล้วกี่ปีซึ่งอาจจะไม่มีความสำคัญเท่าไหร่แต่มันจะมีความสำคัญกับหน้าถัดไปนะระดับการศึกษาที่ผ่านมาส่วนใหญ่ก็เหมือนแบบภาคไบโอนะครับที่อาจารย์ณัฐพลพูดไปแล้วว่าวิชาพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์นักศึกษามักจะเรียนปริญญาตรีเพื่อใช้ต่อยอดในการประยุกต์ปริญญาโทปริญญาเอกต่อไปอะไรแบบนี้นะครับเพราะนั้นสัดส่วนก็จะค่อนข้างเท่าๆกัน30 30 30นะไม่ได้หมายความว่าจบปริญญาตรีแล้วไปทำมาหากินไม่ได้ทำได้นะครับแล้วก็มีคนที่จบตรีแล้วก็ไปทำก็มีเอาตามสะดวกเลยนะครับระยะเวลาให้ใช้ในการหางานอันนี้อาจจะสำคัญนิดนึงสำหรับบางคนนะซึ่งจะเห็นว่าเกินครึ่งเกิน 50% นะครับสามารถได้งานทันทีนะครับอันนี้มีทริคนิดนึงสมมุติถ้าเกิดเราสามารถหางานได้ตั้งแต่ปี4นะครับเราก็อาจจะตกอยู่ในช่วงนี้นะถ้าเกิดเราชิลหน่อยเราอาจจะใช้เวลานานขึ้นนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าหางานได้เร็วเราจะได้งานที่ดีถูกไหมครับก็ช้าๆอาจจะได้พาเล่มงามนะครับใครสนใจสไลด์นี้เดี๋ยวผมแชร์ให้ทีหลังได้นะครับไปดูกันเอาเองต่อมาลักษณะอาชีพอันนี้อาจจะเหมือนหลายๆภาควิชาที่ผ่านมานะครับ เกินครึ่งก็เป็นลูกจ้างเขานะไม่ว่าจะเป็นลูกจ้างรัฐบาลเป็นข้าราชการหรือพนักงานเอกชนนะครับส่วนที่เหลือก็จะเป็นแบบเจ้าของกิจการหรืออาชีพอิสระผมก็นับเป็นเจ้าของกิจการนะครับส่วนอื่นๆเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้บอกจริงๆเขาอาจจะเป็นข้าราชการหรือเจ้าของกิจการก็ได้นะครับไม่น่าจะมีออปชั่นอื่นๆเลยแต่อื่นๆก็เยอะอยู่นะ 25% แล้วแต่แล้วกันนะครับอยากจะเป็นอะไรก็เป็นได้ครับหลังจากจบฟิสิกส์นะอันนี้ดีกว่าผมว่าอันเนี้ยน่าจะเป็นอันที่ทุกคนอยากรู้มากนะแต่
disclaimer บอกไว้ก่อนว่าข้อมูลนี้เป็นข้อมูลที่ทุกคนกรอกด้วยความเต็มใจไม่ได้หมายความว่ามันจะเป็นข้อมูลจริงจากแต่ละคนนะครับอาจจะมีการขิงกันใครเฮ้ยกูได้เยอะกว่าอะไรแบบนี้หรืออาจจะแบบมีบางคนแบบปวดจนได้น้อยกว่าของจริงกลัวสรรพากรมาตามอะไรนะครับลองไปดูแล้วกันแต่ว่าส่วนใหญ่เงินเดือนนะครับเกิน 50% ได้เงินเดือนมากกว่าเดี๋ยวก่อนนะผมบวกเลขเป็นป่ะเนี่ยเออไม่ถึง เกิน 50% ได้เงินเดือนต่ำกว่า 50,000 ที่เหลือก็มากกว่านั้นนะแต่ผมเดาว่าอันนี้น่าจะเป็นการกระจายตามจำนวนปีหลังจากจบนะครับคือเริ่มมาปุ๊บคงไม่ได้เกิน 200,000 หรอกนะก็อาจจะสตาร์ทแบบเริ่มต้นกลางๆ 20,000 30,000 แล้วค่อยๆเพิ่มไปนะครับประมาณนั้นทีนี้ถามว่าถ้าเป็นหลักลักษณะอาชีพว่าทำอะไรได้บ้างอันนี้เป็นภาพที่ด้านบนนะ University Professor อาจจะดูหน้าตาพวกเราที่คอยพรีเซนต์แต่ละภาคแล้วอาจจะไม่เหมือนในสไลด์ที่ผมเอามาเท่าไหร่แต่ว่านั่นแหละเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยก็นับเป็นหนึ่งในสาขาที่จบฟิสิกส์แล้วเป็นได้นะครับอาจารย์มัธยมนะโปรแกรมเมอร์ก็เป็นได้นะเดี๋ยวไอ้ด้านล่างนี่คือคนรู้จักของผมเองเป็นเพื่อนๆทั้งหลายที่จบฟิสิกส์กันจนถึงปริญญาเอกแล้วแต่ก็เปลี่ยนสายงานไปเป็นอย่างอื่นอย่างเช่น quantitative analyst นักวิเคราะห์ข้อมูลไปเป็นอันนี้จะเยอะหน่อยนะครับ data scientist อะไรแบบนี้นะครับหรือแม้กระทั่งนายธนาคารก็เป็นได้นะครับโดยเฉพาะอยู่นี้เนี่ยนายธนาคารเขานิยมรับคนที่มีพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์ทางด้านฟิสิกส์มากมายผมโฆษณาเผื่อภาคคณิตศาสตร์ด้วยเนี่ยนะครับเดี๋ยวไปคิดตังค์ทีหลังทีนี้ลักษณะงานถ้าเราแยกเป็น2ฝ่ายนะก็จะมีสายตรงเป๊ะๆเลยคือจบฟิสิกส์แน่นอนเป็นนักฟิสิกส์อย่างเช่นอาจารย์มหาวิทยาลัยหรือถ้าเกิดไม่อยากสื่อสารกับชาวบ้านเราอาจจะกลายเป็นแค่นักวิจัยก็ได้แบบอาจจะไม่ใช่คำว่าแค่คืออาจจะไม่ต้องสื่อสารให้ชาวบ้านเยอะเราหมกตัวอยู่ในแลบอยู่กับคอมพิวเตอร์นะครับหรืออาจจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ผมสแลชเครื่องมือก็คืออาจจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ซัพพอร์ตพวกนักวิจัยหรือนักวิทยาศาสตร์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะเครื่องมือแต่ละชนิดนะครับครูฟิสิกส์มัธยมแน่นอนติวเตอร์ฟิสิกส์อันนี้เราสามารถหากินได้ตั้งแต่สมัยเราแบบขึ้นปี2มาปุ๊บก็เห็นนักศึกษาทั้งหลายหาลำไพ่พิเศษด้วยการเป็นติวเตอร์กันแล้วนะเป็นช่องทางหนึ่งนะครับส่วนอื่นๆที่ออปชั่นอลมากคือแล้วแต่เราจะไปเลือกเลยว่าเราจะเป็นอะไรนะครับ data scientist product specialist อันนี้จะคล้ายๆกับนักวิทยาศาสตร์เครื่องมือนิดหนึ่งนะครับอาจจะเป็นของบริษัทเอกชนเนาะแบบนี้ไม่ก็เป็น QC นะครับตามบริษัทผลิตอุปกรณ์ต่างๆนะครับที่เห็นพวกรุ่นน้องหรือพี่ๆเพื่อนๆเป็นการก็อาจจะเช่นพวกบริษัทผลิตฮาร์ดดิสก์อะไรพวกนี้นะครับ R&D แล้วก็ทุกอย่างอันข้อ5นี่เหมือนแบบว่า universal มากทุกอย่างที่เป็น quantitative นะครับอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับเชิงปริมาณเราเขาก็รับฟิสิกส์ไม่ได้หมายความว่าจบฟิสิกส์อย่างเดียวเท่านั้นถึงจะไปทำอะไรพวกนี้ได้แต่หมายถึงว่ามันก็เป็นอีก1 option ถ้าเราชอบฟิสิกส์ตอนป.ตรีเราเรียนฟิสิกส์ไปก่อนแล้วตอนเราไปหางานเราก็ไปทำอย่างอื่นก็ได้นะครับเพราะว่าพื้นฐานที่ได้จากฟิสิกส์มันก็สามารถใช้ได้เหมือนกันอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับถ้าเกิดใครต้องการหางานเผื่อไว้เลยยังไม่ทันเข้าปริญญาตรีเลยหางานรอไว้แล้วนะก็ตำแหน่งงานต่างๆถ้าเกิดเราเนี่ยเซิร์ชคำว่าฟิสิกส์ในประเทศเราจะมีอะไรบ้างนะครับที่ยกตัวอย่างมาคือ data science นะครับจะเห็นว่าแน่นอนมันเริ่มมาตั้งแต่ computer science economics engineer แล้วก็มากมายนะครับรวม mathematics อีกรอบนะแล้วก็มีฟิสิกส์อยู่ในนั้นนะเพราะฉะนั้นไอ้สองภาคหลังคณิตศาสตร์และฟิสิกส์เราไปด้วยกัน เลือกอะไรก็ได้เข้ามาเถอะนะ อันนี้เป็นลิสต์นะครับอาจารย์สุจินทร์ทำมาว่ารุ่นพี่พวกเรานะครับไปอยู่ที่ไหนกันแล้วบ้างนะครับถ้าให้อ่านตอนนี้ก็คงเหนื่อยแย่เสียเวลาด้วยนะเราเดี๋ยวสไลด์นี้จะมีให้ดูอีกตอนบ่ายสามนะครับอยู่ในสไลด์ของอาจารย์สุจินทร์ไปดูกันตั้งแต่สถาบันการศึกษาหน่วยงานราชการหน่วยงานเอกชนอะไรมากมายบริษัทยักษ์ใหญ่นะเท่าที่มีในประเทศเรานะครับแล้วก่อนนะหน้าสุดท้ายมีอะไรเอ่ยอ้อหน้าสุดท้ายคือถ้าใครสนใจฟิสิกส์เพิ่มนะครับตั้งแต่เวลาบ่ายสามอ้าวจะถึงแล้วนะก็เข้าตามลิงก์นี้เลยนะครับmeeting ID ก็ตามนี้นะครับกด QR code ง่ายกว่านะเจอกันครับตอนบ่ายสามครับขอบคุณมากครับไบรท์ขอบคุณมากค่ะอาจารย์โอเคขอบคุณครับอย่าพึ่งไล่เด็กไปห้องแยกเหลืออีกหลักสูตรนึงเหลืออีกหนึ่งอันนะครับซึ่งไม่ต้องทายแล้วครับว่าเป็นหลักสูตรอะไรไม่ต้องชงกันแล้วเรารีบไปเพราะว่าเดี๋ยวจะได้ไปต่อกันที่ห้องแยกนะครับกับหลักสุดท้ายสุดนั่นก็คือหลักสูตรคณิตศาสตร์ค่ะวันนี้อาจารย์สมศักดิ์โอรานกิจเจริญค่ะจะมานำเสนอให้พวกเราได้รู้จักกันค่ะเชิญค่ะอาจารย์เชิญครับ
สวัสดีครับอาจารย์ศักดิ์สวัสดีครับอาจารย์กรขนกนะครับขอบคุณนะที่ให้โอกาสหลักสูตรเราได้ประชาสัมพันธ์วันนี้หลักสูตรผมได้เป็นคนพูดคนสุดท้ายเลยผมขอเริ่มอย่างนี้ดีกว่าครับเพราะว่าพวกเราก็เป็นอาจารย์กันมาหลายปีแล้วนะครับตอนที่สอนเนี่ยครับมันจะมีเด็กลูกศิษย์ที่มาถามเราตอนเรียนว่าอาจารย์คะหนูติดใจมาตั้งนานแล้วตั้งคำถามตั้งแต่สมัยหนูเรียนม.ปลายเนี่ยมันมีคำถามอย่างนี้ค่ะแล้วหนูไม่รู้จะตอบยังไงดีอาจารย์ช่วยหนูดูหน่อยได้ไหมครับผมขอญาติแชร์คำถามสไตล์แบบนี้ให้ดูก่อนนะครับคำถามที่หนึ่งคำถามที่หนึ่งเนี่ยเป็นคำถามที่เกิดในปัญหาสอบสัมภาษณ์ของบริษัทอเมซอนซึ่งถามผู้สัมภาษณ์ว่ามีตึกอยู่2ตึกแล้วก็มีสายเคเบิล80เมตรแต่ละตึกเนี่ยสูง50เมตรส่วนต่ำสุดของสายเคเบิลน่ะสูงจากพื้น10เมตรคำถามถามผู้สัมภาษณ์ว่าผู้ถูกสัมภาษณ์ว่าตึก2ตึกเนี้ยห่างกันเท่าไหร่ถ้าเราดูนิดนึงเราก็ในผมขออนุญาตพูดกับเด็กๆเนาะถ้าพวกเรามองนิดนึงก็1 2 3 4 5 6 7 8 9 10หมดเวลานะครับจริงๆถ้าให้พวกเราคิดนิดนึงเนี่ยทุกคนตอบได้อยู่แล้วล่ะครับเพราะว่าคำตอบมันคือมันตึกนี้อยู่ติดกันครับสาเหตุก็เพราะว่าถ้านักเรียนสังเกตว่าไอ้ส่วนที่ต่ำที่สุดมัน10เมตรแสดงว่าส่วนที่เหลือของตึกก็40เมตรรวมกัน2เท่าก็เป็น80พอดีเลยแต่ประเด็นไม่ได้อยู่ที่นี่ครับประเด็นอยู่ในคำถามที่2ครับคำถามที่2ผู้สัมภาษณ์ถามว่าสถานการณ์เดิมเลยครับไอ้เคเบิลเนี่ยยาว80แต่ส่วนที่ต่ำที่สุดเนี่ยมัน20เมตรแล้วคราวนี้มัน20เมตรคำถามถามว่าเหมือนเดิมถามว่าค่ะถามว่าตึก2ตึกนี้ห่างกันเท่าไหร่ครับอ๋อค่ะตึก2ตึกนี้ห่างกันเท่าไหร่ห่างกันเท่าไหร่ครับแต่ว่าถ้านักเรียนสังเกตดีๆนะครับนักเรียนสังเกตดีๆถ้าตอบถ้ามันตึก20เมตรไอเดียเมื่อกี้ก็จะกลายเป็นว่าสูง20เมตรแต่ละเส้นมันก็ยิ่งเป็นไปไม่ได้เข้าไปใหญ่แต่นี่ถามใหม่แล้วถ้ามันเป็น5เมตรล่ะครับถ้ามันเป็น5เมตรล่ะมันเป็นยังไงถ้ามันเป็น5เมตรมันเป็นยังไงนักศึกษาหรือนักเรียนเวลามองเนี่ยครับเวลาพวกเรามองหรือผู้ปกครองด้วยครับผู้ปกครองเนี่ยจะมองว่ามันเป็นพาราโบลาและทุกคนก็จะมองว่ามันเป็นพาราโบลาแล้วพอเราพยายามหาคำตอบของมันแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ครับมันเป็นฟังก์ชันไฮเปอร์โบลิกโคไซน์ครับการจะตอบคำถามอันนี้ได้เนี่ยไม่สามารถใช้ความรู้สมัยม.ปลายได้เราต้องอาศัยความรู้สมัยมหาวิทยาลัยแต่แน่นอนนะครับเราต้องแชร์นิดนึงว่ามันต้องรวมกับความรู้ของฟิสิกส์เขาด้วยเราถึงจะหาคำตอบได้นะครับคำถามที่2ครับคำถามที่2เนี่ยมาโดยตรงเลยคือเด็กม.ปลายถามว่าอาจารย์คะอันนี้หนูได้โจทย์ในหนังสือเขียนมา 1-1 ส่วน2บวก1ส่วน3ลบ1ส่วน2กำลัง2บวกไปเรื่อยๆได้คำตอบเป็นเท่าไหร่คะก็ทำออกมาวิธีทำก็คือเราก็จัดกลุ่มใช่ไหมครับเอา1รวมกับ1ส่วน3บวกกับ1ส่วน3กำลัง2บวกเรื่อยๆลบด้วย1ส่วน2บวก1ส่วน2กำลัง2จับกลุ่มใหม่แล้วก็ใช้สูตรเรื่องของอนุกรมเรขาคณิตก็ได้คำตอบมาเป็น1ส่วน2แต่ประเด็นไม่ได้อยู่ที่ปัญหาข้อนี้ครับประเด็นอยู่ที่ปัญหาข้อนี้ครับประเด็นอยู่ในปัญหาที่โจทย์ที่ไม่ได้ถามในหนังสือแต่นักเรียนไปเห็นมาเองนักเรียนมาถามว่าอาจารย์คะแล้ว1ลบ1บวก1ลบ1บวก1ลบ1เนี่ยมีค่าเป็นเท่าไหร่นักเรียนถามว่าอาจารย์คะถ้าหนูจัดกรุ๊ปเป็น1ลบ1บวกกับ1ลบ1บวก1ลบ1หนูได้คำตอบเป็น0ค่ะแล้วก็มีคนบอกว่าอาจารย์ครับผมเห็นคำตอบอีกแบบนึงคือเขาจัดกลุ่มเป็น1ลบด้วย1ลบ1ลบด้วย1ลบ1แล้วได้คำตอบมาเป็น1ในขณะเดียวกันเขาก็บอกว่าแต่มันก็เป็นไปได้อีกทางหนึ่งซึ่งมีคนแสดงไว้ว่ามันตอบเท่ากับ1ส่วน2คำถามคือมันเกิดอะไรขึ้นทำไมเป็นอย่างนั้นและในหนังสือในสมัยม.ปลายเนี่ยเราตอบคำถามอันนี้ได้ไหมในสมัยม.ปลายพูดแค่บอกว่า
เราต้องพูดถึงเรื่องของการลูกเข้าแต่พอพูดถึงเรื่องของการลูกเข้าเนี่ยมันก็ไม่ได้อธิบายอะไรมากไปกว่านี้ดังนั้นนะครับนักศึกษาหรือนักเรียนเนี่ยก็ไม่เข้าใจว่าเอ๊ะทำไมวิธีเก่าของเราอ่ะจับคู่อันนี้ออกทำไมจับคู่อันนี้ทำไมทำไม่ได้คำตอบอยู่ในวิชาของมหาวิทยาลัยครับว่าความหมายของความลูกเข้านักเรียนจะต้องตีความดีๆและเราเป็นการตกลงกันทางภาษาแล้วถึงจะตอบอันนี้ได้นะครับปัญหาที่3เรื่องของลิมิตเรื่องของลิมิตกล่าวว่าถ้านักเรียนดูในคอลัมน์แรกเป็นรูปสามเหลี่ยมและจะเห็นว่าเส้นซิกแซกนี้ยาว1รวมกันเป็นยาว2ถัดลงมาเป็นยาวครึ่ง1รวมกันก็ยาว2เหมือนกันไล่ลงมาเรื่อยๆคำถามว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเส้นซิกแซกเนี่ยความยาวเป็นเท่าไหร่และทางขวามือความยาวเป็นเท่าไหร่อันนี้ก็ไม่เห็นมีอะไรเลยนี่ดูทางซ้ายมือครับทางซ้ายมือเนี่ยเวลาเด็กมองมันเป็นเส้นตรงค่ะแล้วทางขวามือล่ะเป็นอะไรทางขวามือก็เป็นเลข2ค่ะแล้วเลข2มันแทนอะไรล่ะเลข2มันแทนความยาวของเส้นซิกแซกนี้ค่ะเอ้าแต่ทางซ้ายมือเส้นซิกแซกมันเป็นเส้นตรงนะแล้วถ้าเราใช้พีทาโกรัสเนี่ยมันยาวรูท2ไม่ใช่เหรอครับอันนี้แหละครับคำถามพวกนี้ที่จับจิตจับใจนักเรียนบางคนตั้งแต่สมัยม.ปลายที่เรียนวิชาแคลคูลัสหรือในระดับมหาวิทยาลัยเองก็ตามและถ้าคุณเป็นคนเหล่านั้นคุณคือเป้าหมายของเราครับคือครูอยากจะให้พวกคุณมาอยู่กับเราแสดงว่าคุณเป็นคนนิสัยยังไงครับคุณอาจจะเป็นคนเด่นคำนวณยกตัวอย่างเช่นลูกศิษย์ครูโดยตรงเขาชอบคำนวณมากเวลาคิดเลขหรือเชื่อเลยครับเวลาสมมติให้บวกตัวเลขนะปุ๊บได้เลยครับแต่เป็นอาจจะไม่คนใช่ที่ชอบการใช้เหตุผลความเหตุผลหมายถึงตรรกศาสตร์นะครับไม่ชอบเรื่องแบบนั้นแต่คำนวณเก่งเขียนโปรแกรมใช้ได้วางแผนงานใช้ได้จัดการข้อมูลน้อยหน่อยจะเห็นว่ารูปวงกลมที่เป็นรูปใหญ่ก็แสดงว่าตัวเองเนี่ยเก่งทางด้านไหนแน่นอนครับคุณก็สลับความหมายของ5อันเนี้ยวงกลมใหญ่ของตัวคุณเองคุณอาจจะเป็นคนที่ให้เหตุผลเก่งมากคุณอาจจะเก่งคำนวณน้อยหน่อยแล้วก็เขียนโปรแกรมไม่ค่อยดีแต่ยังไงก็ตามครับถ้า5องค์ประกอบหลักอันนี้เนี่ยคือการคำนวณชอบเขียนโปรแกรมนะชอบคุณวางแผนนะชอบการให้เหตุผลนะและชอบจัดการข้อมูลเนี่ยคุณมีแนวโน้มจะเรียนคณิตศาสตร์ได้ดีเลยครับแล้วไม่ใช่คณิตศาสตร์อย่างเดียวฟิสิกส์คุณก็จะเรียนได้ดีเคมีคุณก็จะเรียนได้ดีแต่สิ่งที่แตกต่างคืออะไรครับสิ่งที่แตกต่างที่เห็นชัดเลยเนี่ยอันนี้ครูขอตอบจากตัวครูเองเลยก็คือว่าธรรมชาติของคนที่ชอบแบบนี้จะเป็นคนที่เข้าไปที่ประเด็นเลยว่าตัวที่เราต้องการรู้จริงๆมันคืออะไรโดยที่เราถอดอบกรอบอื่นออกให้หมดเหลือแค่หัวใจว่าหัวใจของมันคืออะไรกันแน่ถ้าคุณเป็นคนลักษณะอย่างนี้แหละคุณเหมาะกับการเรียนแมทมากแต่ถ้าคุณเป็นคนที่ต้องการอาศัยเรื่องข้างเคียงเข้ามาประกอบด้วยเพื่อทำความเข้าใจเนี่ยนั้นคุณแสดงว่าคุณชอบที่จะไปรวมกับในสถานการณ์อื่นด้วยเช่นไปเรียนรวมกับเคมีไปเรียนรวมกับฟิสิกส์เพื่อที่จะได้เห็นภาพของความเป็นจริงเกิดขึ้นคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยไม่ดนภาควิชาคณิตศาสตร์ขอนำเสนอหลักสูตรคณิตศาสตร์ครับแล้วขอต้อนรับและขอตอบโจทย์ให้กับเด็กกลุ่มเมื่อกี้นี้ถ้าคุณอยู่ในเด็กกลุ่มนั้นเรามีสิ่งที่จะมานำเสนอครับเราขอนำเสนอหลักสูตรคณิตศาสตร์เมื่อวานนี้ถ้าพวกเราได้เข้ามาพวกเราจะเห็นว่าภาควิชาคณิตศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยไม่ดนน่ะมีหลักสูตรนานาชาติอยู่2หลักสูตรด้วยคือหลักสูตรประกันแล้วก็หลักสูตรอุตสาหการและวิทยาการข้อมูล
ทั้งสองหลักสูตรเป็นหลักสูตรนานาชาตินะครับแล้วก็หลักสูตรภาษาไทยเนี่ยเป็นหลักสูตรคณิตศาสตร์เป็นหลักสูตรภาษาไทยดังนั้นการที่เรามีอีก2หลักสูตรเนี่ยมันทำให้อาจารย์ในหลักสูตรเห็นภาพกว้างเพราะว่าไม่ได้เราเห็นคณิตศาสตร์อย่างเดียวเราเห็นส่วนที่แตะต้องเกี่ยวกับคณิตศาสตร์เป็นภาพองค์รวมใหญ่เลยครับและนี่คือข้อเด่นข้อดีมากๆของภาควิชาคณิตศาสตร์มหิดลแล้วข้อดีข้อเด่นที่ทำให้เด็กที่เข้ามาเรียนกับภาควิชาคณิตศาสตร์ได้เห็นเพื่อนที่เขาเรียนใน2อันนี้ด้วยถ้าคุณเข้ามาเรียนในกับในภาควิชาคณิตศาสตร์คุณอย่างที่คุณบอกว่าเมื่อกี้คุณอาจจะมีองค์ประกอบส่วนประกอบตัวคุณเองที่คุณชอบคำนวณชอบเขียนโปรแกรมคุณอาจจะมีแนวโน้มที่จะไปเรียนใน5ด้านดังต่อไปนี้ซึ่งเป็น5ด้านหรือเป็นเมเจอร์หลักหรือเป็นแทร็กใหญ่ที่ทางภาควิชาเสนอให้คุณอันแรกคือคำว่าบริสุทธิ์บริสุทธิ์นี่หมายถึงคณิตศาสตร์บริสุทธิ์หรือ pure mathematics ส่วนที่2แล้วครูจะวนจากทวนเข็มนาฬิกานะครับแล้วก็คณิตศาสตร์ประยุกต์ตามด้วยคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ตามด้วยคณิตศาสตร์สถิติและคณิตศาสตร์ประกันภัยก็จะมี5ส่วนหลักเวลาคุณเข้ามาเรียนเนี่ยไอเดียมันจะเป็นอย่างเงี้ยคุณเข้ามาเรียนคุณผมก็ชอบเรียนเพียวด้วยนะแล้วผมก็ชอบเรียนแอพพลายนะคุณก็เลือกเรียนกลุ่มไปคละไปทั้ง2อันอย่างนี้ก็ได้หรือคุณจะเน้นมาทางนึงก็ได้ได้ทั้งนั้นเลยครับคือมันจะเป็นการเลือกเพื่อที่จะแบ่งภาพคร่าวอย่างเช่นสมมุติตัวครูเข้ามาครูรู้แล้วอ๋อครูเป็นคนชอบประยุกต์อย่างคนชอบประยุกต์นะครับก็โอเคเราจะต้องเรียนในเรารู้ว่าเราจะต้องเวลาเอาไปประยุกต์ใช้กับสาขาอื่นมีวิชาอะไรบ้างหรือมีเนื้อหาส่วนไหนบ้างที่จะเป็นเครื่องไม้เครื่องมือสำคัญในการใช้งานของเรานะครับส่วนเราอาจจะเราก็ชอบคอมพิวเตอร์แต่เราก็ไปเรียนอันนั้นด้วยหรือเราชอบสถิติด้วยก็ไปเรียนด้วยแต่ขอให้มีตัวนึงซึ่งเป็นตัวเน้นของตัวคุณเองว่าเราคือเราอันนี้คือตัวตนของเราคืออันนี้นะครับมาดูต่อไปครับ5ด้านนะครับมาดูทีละด้านกันถ้าคุณเลือกคณิตศาสตร์บริสุทธิ์คณิตศาสตร์บริสุทธิ์นี่ก็น่าเห็นใจอยู่เหมือนกันในแง่นึงก็คือเนื่องจากว่าการเรียนเนี่ยเป็นการเรียนที่ในรูปของนามธรรมเยอะเลยก็คือจะเน้นการศึกษาถึงโครงสร้างหลักๆแท้ๆของสิ่งต่างๆว่าสิ่งต่างๆเนี่ยครูขอเรียกสิ่งต่างๆเป็นกรุ๊ปแล้วกันนะครับแล้วก็เราจะรู้ว่าเอ๊ะสองสิ่งเนี่ยมันมีโครงสร้างอะไรร่วมกันไหมที่ถ้าโครงสร้างร่วมกันได้เนี่ยแล้วเราศึกษาโครงสร้างนั้นแล้วเราอธิบายได้พอเราอธิบายไปเราก็จะอธิบายของสองสิ่งนี้ได้โดยแค่ศึกษาแค่ครั้งเดียวนี่คือมุมมองจากคณิตศาสตร์เชิงนามธรรมนะครับมีเรื่องของความงามของงานที่ตัวเองทำและความท้าทายเป็นแรงบันดาลใจสำคัญแต่เรื่องแอปพลิเคชันเนี่ยต้องวางไว้ข้างหลังเพราะว่างานที่มองเนี่ยเป็นมองที่ตัวเนื้องานยังไม่ได้มองที่ตัวงานที่จะเอาไปใช้นานครับกว่าจะมีคนค้นพบว่างานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมันเอาไปใช้ได้ส่วนที่สองครับคุณอาจจะเป็นคนแบบนี้คือคุณชอบการคำนวณแต่ว่าคุณไม่ได้ชอบถึงกับให้เหตุผลอะไรอย่างนี้คุณอาจจะเป็นคนคำนวณเก่งมากแก้สมการเชิงอนุพันธ์ได้ดีแก้สมการเมทริกซ์หาดีเทอร์มินันท์ทำอะไรได้ดีเลยคุณอาจจะอยู่ในกลุ่มนี้แต่คนที่อยู่ในกลุ่มนี้เนี่ยมักอาจจะถูกเข้าใจว่าตัวเองเก่งคณิตศาสตร์คำนวณแต่ไปเข้าใจว่าคณิตศาสตร์ทุกอย่างเป็นคณิตศาสตร์คำนวณหมดไม่ใช่นะครับมันมีคณิตศาสตร์ส่วนที่อธิบายเรื่องเหตุเรื่องผลอย่างพวกเรื่องตรรกศาสตร์โดยเฉพาะนักเรียนม.ปลายอาจจะเข้าใจผิดตรงนี้และอีกประการหนึ่งคือถ้าคุณเป็นคนชอบคณิตศาสตร์การคำนวณครับมีอีกเรื่องหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นกับดักซึ่งถ้าคุณตกตรงนั้นแล้วมันจะเป็นอันตรายเลยกับดักก็คือตรงที่ว่าคุณเข้าใจว่าหนูเรียนเก่งคำนวณอันนี้ก็พอแล้วผิดนะครับเพราะว่าคณิตศาสตร์ประยุกต์เนี่ยนอกจากที่เราเก่งเรามีเครื่องมือเก่งแล้วเนี่ยเราจะต้องเก่งอีกอย่างนึงครับเราจะต้องเก่งในไปรู้เรื่องในสาขาที่เราจะไปเกี่ยวข้องด้วยยกตัวอย่างเช่นนะครับเราจะต้องไปมีส่วนหนึ่งที่เรารู้ดีๆของฟิสิกส์หรือรู้ดีๆของชีวะหรือรู้ดีๆของเคมีอย่างนี้เป็นต้นถ้าเรารู้อย่างนี้แล้วเราประกอบกันเราก็จะทำได้ดีเลยครับส่วนที่3ก็คือเรื่องการคำนวณโปรแกรมคอมพิวเตอร์ถ้าคุณเก่งคำนวณคุณไม่ต้องห่วงถ้าคุณเขียนโปรแกรมเก่งคุณไม่ต้องห่วงเลยครับคุณไม่ตกงานแน่เล่นโลกปัจจุบันการเขียนโปรแกรมการเขียนแอปขอให้คุณเก่งจริงเถอะขอให้คุณเขียน Python เขียนให้ได้เถอะอย่าสักแต่ว่าเลือกเรียนเขียนอันนู้นอันนั้นนี่แต่ไม่ได้เรื่องอะไรเลยสักอย่างหนึ่ง
ขียนเยอะไม่ได้มีประโยชน์แต่เขียนให้ลึกอันนี้มีประโยชน์ครับอันที่4เรื่องสถิติเรื่องสถิติเนี่ยคนที่จบสถิติเนี่ยมีไม่ค่อยมากครับแต่จริงๆแล้วสถิติสำคัญมากแล้วคนที่จบมาดังสี่จะหางานได้ง่ายกว่าด้วยซ้ำในแง่นึงนะครับและสิ่งที่คนจะเข้าใจผิดสถิติคิดว่าสถิติง่ายจริงๆแล้วสถิติในระดับที่ลึกซึ้งนี่ยากมากเลยนะครับนี่ยากมากจริงๆนะครับส่วนที่5ก็คือเรื่องของคณิตศาสตร์ประกันภัยส่วนนี้แหละจะเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับแตะต้องกับการเงินเกี่ยวข้องกับเรื่องของความเสี่ยงและนักศึกษาที่เข้ามาเรียนจะได้ประโยชน์มากๆเพราะว่าภาควิชาของเราอ่ะมีส่วนของพวกที่เป็นคณิตศาสตร์ประกันภัยด้วยคุณก็จะไปยุ่งเกี่ยวกับพวกเขาได้คือคุณไปเรียนรุ่งกับพวกเขาคุณอาจจะมีสิทธิ์สอบผ่านบางขั้นบางตอนได้เลยของจาก SOA นะครับเพราะฉะนั้นทั้ง5ส่วนคุณลองดูตัวคุณถ้าคุณชอบในตรงนี้อันนี้เป็นหนทางเลือกครับหลักสูตรของเราเนี่ยเรียน4ปีนะครับ130เครดิตคุณจะไม่พูดถึงวิชาเรียนอะไรบ้างอันนี้เพราะว่าอธิบายไปก็คงจะลำบากแล้วก็เวลาน้อยด้วยขอให้คุณไปถามในช่วงคำถามย่อยจะมีผู้รับผิดชอบหลักสูตรเนี่ยเขาจะตอบคำถามนี้แล้วเราก็มีคณิตศาสตร์ที่เป็นพวกพิสิทธิฐานก็จะเรียนลึกซึ้งมากกว่าเรียน131เครดิตอย่างน้อยนะครับพวกนี้ก็จะมีโอกาสไปทำงานวิจัยต่างประเทศด้วยนะครับอาชีพที่จบมาทางคณิตศาสตร์เนี่ยกว้างมากครับกว้างมากเพราะว่าอะไรครับเพราะเวลาเราไปทำงานเหตุผลที่สำคัญที่สุดคือผู้จ้างเนี่ยต้องการคนที่มีตรรกะในการทำงานต้องยิ่งคุณมีตรรกะความเข้าใจการวางแผนการทำงานที่ทำให้สำเร็จโดยวางแผนเป็นขั้นตอนเป็นตอนแล้วถามว่าคุณสมบัตินี่คือคุณสมบัติที่เรียนอะไรล่ะแน่นอนนะครับอันดับหนึ่งเรียนคณิตศาสตร์เรียนฟิสิกส์เรียนเคมีพวกนี้จะเป็นคนที่มีตรรกะและจะได้เปรียบเยอะมากแต่แน่นอนครับคณิตศาสตร์อยู่ในท็อปแรงแน่นอนเพราะว่าคณิตศาสตร์เรียนอย่างนี้โดยเฉพาะเพื่อการนี้เลยแล้วอาจจะไม่ได้นำสิ่งที่เราเรียนไปใช้แต่กระบวนการคิดอย่างเป็นขั้นตอนอย่างเป็นเหตุเป็นผลเราได้ถูกย้ำในวิชาที่1ต่อด้วย2 3 4 5 6ไปเรื่อยๆครับเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่มีปัญหาครับเรื่องของอันนี้ก็เป็นภาพของนักเรียนปีที่ผ่านมาครับที่เรียนคณิตศาสตร์ประยุกต์แล้วก็ไปเสนอผลงานแล้วก็ได้เหรียญทองมาด้วยเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ณัฐพงศ์นะครับก็คือนิสสการเขากำลังไปเรียนต่อต่างประเทศเรียนทางสายเพียวแหละก็เป็นคนที่เก่งทีเดียวนะครับเก่งทีเดียวเรายังมีอาจารย์ที่เด่นมากๆก็คืออาจารย์ขอโทษครับผมลืมชื่ออาจารย์เขาชั่วคราวเลยอาจารย์ดวงกมลอาจารย์ดวงกมลจะไปชื่อจำชื่อบริษัทก่อนกันหนกอาจารย์ดวงกมลนะครับอาจารย์ก็เป็นนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ปี2556อาจารย์เป็นตัวอย่างของคนที่มาทางแอพพลายเลยครับคือรู้ในสิ่งที่ตัวเองทำเมธอดแล้วเอาไปใช้กับประยุกต์ในทางฟิสิกส์ในที่นี้เขาไปอาจารย์เขาไปสร้างแบบจำลองเพิ่งพลังงานระหว่างโมของโมเลกุลนะครับไปสร้างแบบจำลองที่ทำให้การเขียนโปรแกรมโค้ดเนี่ยเร็วยิ่งขึ้นนะครับตัวอย่างคนที่มาทางสายอาชีพด้วยก็คือรุ่นพี่ผมคุณสมบัติคุณรู้ก็ประสบความสำเร็จสูงมากก็มาจากคณิตศาสตร์ของเรานะครับเฮ้ยอยู่ติดต่อนะครับก็อาจารย์กรกนกเป็นผู้รับเชิญหลักสูตรหลักแล้วก็เป็นประธานหลักสูตรด้วยนะครับเว็บไซต์ภาควิชาก็คือตัวข้างล่างนี้ถ้านักเรียนคลิกเข้าไปก็จะเห็นอันนี้นะครับสุดท้ายผมก็ขอเชิญชวนนะครับถ้าในอีกสัก 2-3 นาทีข้างหน้าก็ไปพบกันที่ห้องก็จะมีผู้รับผิดชอบหลักสูตรคอยตอบคำถามให้กับพวกนักเรียนที่สนใจรวมทั้งผู้ปกครองด้วยนะครับขอเรียนเชิญครับขอบคุณมากครับค่ะขอบคุณมากค่ะเหมือนฟังเลคเชอร์แมทเลยเหมือนฟื้นความไอเดียเก่าๆเดี๋ยวพยายามจะต้องคิดตามแต่ก็ตามได้บ้างครับอาจารย์ครับค่ะก็นั่นแหละค่ะเดี๋ยวตามไปในห้องย่อยนะคะก็จะมีพี่ๆที่จบแล้วจริงๆตัวเป็นๆมาตอบคำถามให้ด้วยนะคะว่าจบแล้วเขาไปอะไรยังไงมายังไงนะคะขอบคุณอาจารย์มากๆเลยค่ะหมดแล้วค่ะ6หลักสูตรจริงๆแล้วจะเห็นได้ว่าทุกๆหลักสูตรเนี่ยความเด่นของเราตั้งแต่เมื่อวันเสาร์นะคะก็คือเรื่องของงานวิจัยเราโดดเด่นกันมากๆเลยทีเดียวแล้วก็จริงๆแล้วถ้าดูหลักสูตรไทยเนี่ยจริงๆหลักสูตรอื่นเขาไม่ได้เอามาให้ดูมั้งคะจริงๆแล้ว
ปีนี้สุดฮอตมากๆเลยนักศึกษารุ่นพี่เราปี4ค่ะได้รางวัลในใช้ชื่อว่า Young Rising Star เนี่ยกันทั้ง6หลักสูตรเลยเพราะฉะนั้นบอกได้การันตีได้ว่ามาเรียนที่นี่ใครอยากทำวิจัยประกบอาจารย์ได้ตัวเลยทีเดียวค่ะอาจารย์แจ็คเป็นไรปะคะอาจารย์เงียบผิดปกติจะให้พูดคนเดียวหรอคะฮัลโหลเทสอาจารย์ได้ยินอยู่ปะคะได้ยินครับได้ยินแล้วครับโอเคครับค่ะค่ะก็อาจารย์เอาไว้เป็นไรค่ะตัวอาจารย์น้อยใจหรือเปล่านะอะไรนี้ก็เดี๋ยวอีกสักพักนึงนะคะเราก็จะไปห้องย่อยกันก่อนไปห้องย่อยถ้าเดาใจอาจารย์แจ็คขึ้นภาพนี้มาแสดงว่าจะบอกว่าถ้าน้องๆ นะคะสนใจที่จะมาสมัครรอบพอร์ตโฟลิโอ 1/2 ของเราเนี่ยลองสแกนนะคะ QR code ที่อยู่ในกล่องสีฟ้าได้เลยนะคะทำแบบประเมินนะคะแล้วก็จะมีโอกาสได้ Certificate ซึ่งอันนั้นก็จะมีแต้มในพอร์ตโฟลิโอนั่นเองหรือถ้าใครยังไม่ถึงนะยังไม่ได้จะสมัครรอบนี้นะไม่เป็นไรนะคะเรามาลุ้นนะคะถ้าเป็นนักเรียนนะคะเราก็มาลุ้นเรื่องของกิฟต์การ์ดของ Lotus นะคะมูลค่า500บาทมีอยู่ด้วยกัน10รางวัลถ้าเป็นนักศึกษานอกจากสิ่งเหล่านี้แล้วเนี่ยยังจะได้ Activity Transcript ด้วยโอ้โหให้กันขนาดนี้ไม่รับไม่ได้แล้วนะคะ QR Code นี้สแกนกันเลยนะคะสำหรับคนที่สนใจกิจกรรมอื่นๆซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือYoung Rising Starที่เมื่อกี้พูดถึงอยู่นะคะเราอ่ะมีสัมภาษณ์รุ่นพี่กลุ่มนี้ไปเรียบร้อยแล้วนะคะมีคลิปเรียบร้อยแล้วเช่นกันเพราะฉะนั้นเราไปติดตามนอกจากคลิปนี้แล้วยังมีกิจกรรมอีกมากมายเลยนะคะที่เราจัดผ่านมาและกำลังจะจัดต่อไป QR code ที่อยู่ในกล่องสีเหลืองนะคะเยี่ยมชมได้ค่ะครับใน QR code ที่อยู่ในกล่องสีเหลืองก็จะพาไปที่เพจมหิดลวิชาการของคณะของเรานะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็คือจะมีแบบประเมินอยู่ด้วยนะครับมีตารางกิจกรรมอยู่ด้วยนะครับรวมไปถึงแม้แต่นะครับลิงก์เข้าไปสู่ใบสมัครรอบ TCAST ดังที่ได้เคยกล่าวไว้ด้วยนะครับอาจารย์เมื่อกี้ผมเห็นนะครับคำถามที่อยู่ใน Facebook นะครับ Facebook Live มีอยู่1คำถามครับน่าสนใจมากเลยนะครับหลายๆหลักสูตรเนี่ยพูดถึงโครงการพิสิทธิ์วิธานนะครับอาจารย์พอจะช่วยแนะนำตรงนี้ก่อนที่เราจะส่งไปยังห้องย่อยได้ไหมครับค่ะทั้ง6หลักสูตรของเราเนี่ยจะมีโครงการพิสิทธิ์วิธานกันหมดเลยนะคะโครงการนี้มีไว้สำหรับคนที่ใจรักวิจัยอย่างแท้ๆเลยนะแบบจริงๆจังๆเลยนะคะกลุ่มนี้ก็จะต้องถูกคัดก่อนว่ามีความรู้ทางด้านวิชาการนะคะเข้าใจว่า 3.25 เนี่ยขึ้นไปนะคะแล้วก็อาจจะมีข้อกำหนดของแต่ละหลักสูตรเนี่ยนิดๆหน่อยๆซึ่งเราสามารถไปถามในห้องย่อยได้นะคะและที่สำคัญก็คือกลุ่มนี้จะเรียนลึกซึ้งนะคะคือมีเรียนวิชาที่อาจจะแตะเข้าไปที่ระดับบัณฑิตศึกษาเลยแล้วก็อาจจะมีโอกาสได้ไปทำวิจัยต่างประเทศถ้าสมมติว่าภาษาอังกฤษก็ดีนะคะมีคอนเน็กชันอะไรต่างๆนะคะแล้วก็เขาเรียกอะไรดีจังหวะเหมาะสมนะคะด้วยครับแล้วก็บางหลักสูตรเนี่ยนะครับคนที่เข้าได้เรียนในโครงการพิสิทธิ์วิธานเนี่ยนะครับเขาก็จะมีโอกาสนะครับเป็นตรีชิปเอกนะครับในบางหลักสูตรก็จะมีโปรแกรมนะครับรับนักศึกษาพิสิทธิ์วิธานนะครับจากปริญญาตรีแล้วก็สามารถข้ามไปเรียนปริญญาเอกได้เลยอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลครับของคนที่เข้าโปรแกรมพิสิทธิ์วิธานนี้ครับก็ขอบคุณมากเลยครับมีคำถามได้อีกเยอะแยะเลยนะคะถามมาได้เรื่อยๆค่ะระหว่างนี้ก็จะขออนุญาตแชร์ QR code นะครับที่จะพาทุกคนเข้าไปสู่ห้องย่อยต่างๆนะครับอันนี้นะครับเดี๋ยวจะขึ้นให้ในแชทด้วยนะครับเป็นลิงก์นะครับของแต่ละหลักสูตรนะครับคนไหนสนใจหลักสูตรไหนก็สามารถสแกน QR code ตรงนี้นะครับจะถ่ายรูปเก็บไว้ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆเข้าไปทีละหลักสูตรได้ด้วยนะครับนะฮะนอกจากนี้นะครับก็หรืออีกหนึ่งช่องทางนะครับเข้าไปที่หน้าเว็บเพจของมหิดลวิชาการของคณะเราได้เลยนะครับตรงนั้นจะมีลิงก์นะครับสู่ทุกหลักสูตรนะครับในห้องย่อยนะครับเชื่อว่าณตอนนี้ในห้องย่อยก็เริ่มมีคนทยอยกันเข้าไปบ้างแล้วล่ะครับค่ะก็ถ้าเข้าหลักสมมติว่าเรายังตัดสินใจไม่ได้ว่าหลักสูตรไหนนะคะเข้าออกได้ตามสบายใจเลยนะคะอาจารย์พร้อมต้อนรับและตอบคำถามเรา
แน่นอนนะคะตอนนี้น่าจะไปรอพวกเราอยู่แล้วด้วยนะคะครับสุดท้ายนี้ขอฝาก PR อีกหนึ่งเรื่องนะครับก็คือเดี๋ยว4โมงครึ่งนะครับ 16:30 นาทีนะครับหลังจากที่เราเข้าไปจบจากห้องย่อยไปแล้วนะครับเย็นนี้นะครับมีนัดกันนะครับกับพี่ๆสนว.สนว.คือสโมสรสาขาวิทยาศาสตร์ใช่ค่ะพี่ๆก็จะมาเม้ามอยฝอยกระจายเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องการเรียนวิทย์นะครับหรือเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในคณะวิทยาศาสตร์ของเราถ้ายังไงน้องๆอยากฟังเรื่องเนื้อหาก็ไปต่อกันที่ห้องย่อยแต่ถ้าอยากรู้ไลฟ์สไตล์ชีวิตต่างๆของพี่ๆที่เขาเรียนกันยังไงเราไปดูกันช่วงเย็นนี้ต่อกันได้เลยครับค่ะขอว่าจริงๆแล้วทุกคนเก็บเกี่ยวประสบการณ์เก็บเกี่ยวความรู้นะคะตอบคำถามที่สงสัยให้ได้เต็มที่เลยเพราะว่าวันนี้เรายกคณะวิทย์มาต้อนรับพวกเราโดยตรงเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งนักเรียนนะคะนักศึกษาผู้ปกครองหรือคุณครูนะคะยินดีต้อนรับนะคะแล้วหวังว่าเราอาจจะได้เจอกันในปีการศึกษาหน้าค่ะโอเคครับงั้นวันนี้ก็ช่วงส่วนกลางก็น่าจะหมดเวลาค่ะแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับเพื่อที่จะได้ไปต่อกันในห้องย่อยวันอาจารย์แจ็คและอาจารย์กรกนกนะครับอาจารย์ปุ๊กนะครับขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับเดี๋ยวต้องเข้าไปถามภาคคณิตศาสตร์หน่อยบริษัทอะไรนะเนี่ยที่ถาม